สวัสดีค่ะแฟนเพจมันนี่แชทค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะเช่นเคยค่ะเรารบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะช่วงนี้เราก็มีสัมภาษณ์ออกมาทีนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วก็เป็นช่วงจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะคะเรามีการอัปเดตสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ตัวเลขสำคัญอย่างการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็ตัวเลข GDP ของสหรัฐที่ออกมานะคะไปบ้างแล้วนะคะทั้งนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็ผู้ที่ดูแลบริหารจัดการเงินอยู่นะคะรอบนี้ค่ะเราขอคุยกับทางด้านของผู้จัดการกองทุนบ้างแล้วก็ผู้ที่มีคำแนะนำนะคะมีหน้าที่ในการแนะนำนะคะให้คำแนะนำกับเรื่องของการเลือกกองทุนแต่วันนี้เราก็จะพาออกต่างประเทศไปค่อนข้างไกลนิดนึงนะคะเราไปดูเสาหลักๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนยุโรปสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในอาเซียนเอเชียด้วยกันเนี่ยค่ะลองไปดูนะคะว่าหลังจากที่มีตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยปฏิกิริยาสำหรับแนวโน้มเรื่องของการที่จะเข้าไปลงทุนในตลาดต่างๆเหล่านี้นะมันถึงเวลาแล้วหรือยังนะคะที่เราจะเริ่มโหลดกองทุนหรือว่าโหลดหุ้นอะไรเข้าพอร์ตของเราบ้าง นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะก็จะมองกันนะคะว่าจุดไหนเป็นจุดที่เหมาะสมค่ะ2ท่านนะคะวันนี้ที่เราเรียนเชิญมาให้ข้อมูลกันนะคะท่านแรกค่ะคุณสุทธิโรจน์สิทธิวัฒนานนท์นะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดการลงทุนต่างประเทศแล้วก็เป็นกองทุนทางเลือกของบลจ.วันค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะอันนี้เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำในการเลือกกองทุนนะคะโดยเฉพาะเขาจะเชี่ยวชาญการลงทุนในต่างประเทศเป็นพิเศษเลยนะคะคุณเจษดาสุขทิศค่ะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฟิโนมีนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณสุทธิโรจน์สวัสดีคุณเจษดาด้วยนะคะขออนุญาตเรียกคุณเจษแล้วกันนะคะครับผมสองท่านนี่ยังไงแล้วแฟนเพจของ Money Chat ครับคุณเจษก็จะเป็นบลน.นะคะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในกองทุนรวมนะคะก็คล้ายๆกับนักวิเคราะห์อย่างนักวิเคราะห์ก็แนะนำหุ้นเป็นรายตัวแต่ว่าทางบลน.เนี่ยเขาแนะนำเรื่องของกองทุนนะคะว่ากองทุนอะไรตอนนี้เราจะมีการสับกันสับกรองกันยังไงหรือกองไหนเด่นนะคะแล้วก็คุณสิทธิโรจน์ก็จะเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนเลยนะคะก็จะถามในบทบาทที่ต่างกันแต่ว่าจริงๆแล้วแฟนเพจ Money Chat บอกว่าเอ๊ะไม่ค่อยชวนของผู้จัดการกองทุนมาสัมภาษณ์กันเลยก็รอบนี้มาแล้วนะคะเพราะว่าผลการประชุมเนี่ยออกมาเรียบร้อยแล้วหลายคนรอคอยกันนะคะว่าเฟดนั้นตัดสินใจยังไงก็ตัดสินใจแล้วนะคะขึ้นเป็นครั้งที่2 0.75% แล้วก็มีประกาศตัวเลข GDP ออกมาด้วยก็ชัดเจนนะคะเขา recession ทางเทคนิคไปเรียบร้อยแล้วนะคะถามคุณสุทธิโรจน์ดีกว่านะคะว่าในมุมมองของเราเนี่ยเราคิดว่ามรสุมเนี่ยมันผ่านไปหมดแล้วหรือยังคะหรือว่ามันยังมีอะไรที่ค้างคาใจสำหรับผู้จัดการกองทุนในฐานะที่เราต้องโฮเงินบริหารจัดการเงินก้อนใหญ่อยู่อะค่ะครับก็ผมว่าถ้าถามว่าผ่านพ้นมรสุมไปหรือยังเอาสั้นๆง่ายๆเนี่ยเราอาจจะอยู่ในช่วงปลายๆของมรสุมแล้วกันนะครับเนาะก็เรียกว่าเราผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายไปพอสมควรนะครับแล้วก็มองจากนี้ไปเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นบ้างนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้จะบอกว่าเราพ้นมรสุมไปแล้วมันอาจจะเร็วเกินไปนะครับแต่สัญญาณที่ดีก็คือว่าวันนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจตัวระดับราคาน้ำมันอะไรต่างๆมันเริ่มปรับสมดุลของมันเองนะครับมันก็ทำให้กลับเข้ามาความกังวลต่างๆเนี่ยดูผ่อนคลายลงบ้างนะครับแต่สิ่งที่ยังไม่ชัดเจนคือจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นไปตามที่คาดหวังไหมใน1-2วันเนี้ยก็จะเห็นว่าภาพโดยรวมเนี่ยเหมือนนักลงทุนเนี่ยจะมองว่ามันน่าจะผ่านพ้นมรสุมไปแล้วก็กลับเข้ามาซื้อหุ้นกันพอสมควรเลยเข้าไปซื้อหุ้นกลุ่มโกลด์อะไรต่างๆนะครับนะฮะก็เรียกว่าเป็นไม้แรกๆนะครับแต่ผมคิดว่ายังอยู่ในช่วงปลายๆนะครับเราเรียงต้องการความชัดเจนอีกสักนิดหนึ่งนะครับค่ะตอนนี้เท่าที่คุณสุทธิโรจน์ดูเนี่ยนอกจากเรื่องของราคาน้ำมันที่มันเริ่มหย่อนตัวลงนะคะต่ำกว่า100 เหรียญต่อบาร์เรลแล้วเนี่ยมีปัจจัยอีกอะไรคะที่เรามองว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์ที่มันดูได้ว่ามันเริ่มจะผ่อนลงแล้วล่ะอนาคตของเงินเฟ้อเพราะวันที่10สิงหาคมนี้ก็สหรัฐอเมริกาจะประกาศตัวเลขเงินเฟ้ออีกนะคะของเดือนกรกฎาคมก็ยังไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่แต่ว่าตลาดมองว่าน่าจะสัก 8.8% นะคะก็ต่ำกว่า 9.1 ของเดือนมิถุนายนนะคะมีตัวเลขไหนมั้ยคะที่คุณสุทธิโรจน์กำลังเฝ้าดูอยู่อะค่ะจริงๆผมคิดว่าระดับราคาน้ำมันเนี่ยนะครับก็เป็นตัวเลขหลักที่เราติดตามดูรอบนี้นะครับตัวเลขอื่นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวเลขประกอบนะครับแล้วก็กว่าจะรายงานเนี่ยอาจจะช้าอีกอันนึงที่เรามักจะดูคู่กันเนี่ยก็คือว่าเรามาดู reaction ของตลาดนะครับอย่างบอนด์ยิลด์เองเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในตลาดที่เราตามดูควบคู่ไปด้วยซึ่งมันจะให้อินดิเคเตอร์ที่เร็วกว่านะครับก็เรียกได้ว่า
ตัวบอนด์อินเวสเตอร์เองเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการประมาณการคาดการณ์แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยจากพีคที่ประมาณ 3.5 วันนี้บอนด์ยูมปรับลดลงมาแล้วนั่นบ่งบอกถึงความกังวลนะครับในเรื่องของตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันน่าจะดูซอฟต์ลงนะครับแต่ว่าสุดท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องถูกคอนเฟิร์มด้วยตัวเลขเศรษฐกิจนะครับซึ่งเราอาจจะต้องเห็นตัวเลขเงินเฟ้อนะครับที่จะถูกรายงานเนี่ยในช่วงอีก 1-2 เดือนข้างหน้านะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของภาพของการลงทุนเนี่ยนะครับจริงๆต้องเรียกว่าตลาดเนี่ยมันอาจจะ move ไปล่วงหน้านะครับคือถ้าเรารอเห็นตัวเลขที่ชัดเจนแล้วเรากลับเข้าไปลงทุนแน่ๆเราอาจจะต้องลงทุนในระดับราคาที่สูงนิดนึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยนักลงทุนเนี่ยนะครับอาจจะเริ่มปรับสมดุลกันเนี่ยตั้งแต่เห็นตัวเลขสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วนะครับวันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราดูเป็น market sentiment อีกอันนึงก็คือในเรื่องความผันผวนดัชนี VIX Index เองเนี่ยความกังวลมันดูผ่อนคลายลงนะครับนักลงทุนกลับเข้ามาลงทุนมากขึ้นนั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าดูจากนี้ไปเนี่ยนะครับระดับราคาน้ำมันถ้ายังยืนอยู่ระดับที่ต่ำกว่า100เหรียญได้อีกสักระยะหนึ่งเนี่ย base effect มันก็จะสะท้อนกลับมาที่ตัวเลขเงินเฟ้อนะครับก็น่าจะเป็นไปตามที่นักลงทุนคาดหวังครับรอบนี้เนี่ยคุณสุทธิโรจน์มองว่ามันเป็นรูปตัว U มั้ยคะหรือว่ามันจะเป็นคล้ายๆ Nike ค่ะปึ้งๆแต่กำลังจะไต่ขึ้นแบบนี้ค่ะขึ้นตัวผมว่าผมให้น้ำหนักว่าอาจจะเป็นลักษณะของ Nike มากกว่านะครับนะครับคือจริงๆอาจจะใช้เวลาปรับสมดุลสักระยะหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อว่าtechnical recession ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันไม่น่าจะยาวนานมากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามันเป็นผลข้างเคียงของการให้ยาของทางเฟดนะครับซึ่งผมก็คิดว่าbase case เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเกิด technical recession นะครับไม่ยาวนานมากนักแล้วก็ทุกอย่างน่าจะปรับสมดุลประมาณสักช่วงปีหน้าเราน่าจะเห็นตัวเลขที่ดีขึ้นบ้างแล้วนะครับคือถ้า2ไตรมาสเขาบอกว่าเป็น technical recession นะคะแล้วไตรมาสที่3เนี่ยถ้ามันยังคือถ้า GDP สหรัฐเนี่ยยังติดลบอยู่เนี่ยเราจะถือว่ามันลากยาวไหมคะหรือว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมคุณสุทธิโรจน์ผมว่าถ้าลากยาวไปอีก 1-2 ไตรมาสเนี่ยนะครับยังคือผมคิดว่าในส่วนของเราเองที่มองเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ตัวเลขที่ประกาศออกมาเรามองไปถึงแนวโน้มอนาคตด้วยนะครับคือวันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยตลาดก็ยังคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังนะครับอาจจะโชคดีเราอาจจะไม่ได้เห็นตัวเลขติดลบละงั้นเราเรียกว่าไอ้เทคนิคอลรีเซชั่นมันก็ผ่านพ้นไปแต่ถ้าสถานการณ์ว่ามันเกิดตัวเลขที่มันรีเซชั่นลากยาวขึ้นนะครับเราก็จะมาดูว่าแนวโน้มของมันเนี่ยมันจะยืดยาวไปแค่ไหนนะครับคือถ้าเราดูแล้วปัจจัยที่เป็นตัวเนกาทีฟนะครับมันไม่น่าจะยืดยาวนะครับงั้นนักลงทุนก็จะมองข้ามไปว่ามันอาจจะมีเออร์เรอร์นะอีกสัก 1-2 ไตรมาสแต่ไม่ได้เป็นปัจจัยที่น่ากังวลอะไรที่มันจะทำให้เกิดผลกระทบยืนยาวนะครับภาพตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าตัวเลขที่ประกาศเกิดขึ้นในวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองตัวเลขวันนี้นะครับ 0.9 ติดลบที่ประกาศออกมาเนี่ยผิดไปจากที่คาดเยอะเลยวันนี้เนี่ยเราต้องกังวลมากๆเลยนะครับแต่ณวันนี้ก็จะเห็นว่าตลาดไม่ได้กังวลเพราะว่ามันก็มีสัญญาณอะไรบางอย่างว่าในอนาคตมันไม่น่าจะเลวร้ายอย่างที่เราเห็นณวันนี้นะครับผมคิดว่าก็จะเป็นภาพเดียวกันนะครับค่ะคิดว่าการประชุมครั้งหน้ากันยายนน่าจะประมาณ 0.5 หรือว่า0.75 คะหรือว่าเราต้องรอดูตัวเลขเงินเฟ้อก่อนไหมคะตอนนี้ตลาดคิดว่า 0.5 นะครับแล้วเราก็ให้น้ำหนักว่าน่าจะมีแนวโน้ม 0.5 นะครับถึงแม้ว่าตัวเลขที่จะประกาศนะครับในช่วงเดือน8ถึงเดือน9เพราะว่าเดือน9จะประชุมมันปลายเดือนนะเนาะจะเห็นตัวเลข2เดือนเราเห็นตัวเลขเงินเฟ้อที่ดีขึ้นแต่มันไม่มีทางที่จะกลับไประดับที่เงินเฟ้อที่ต่ำแบบต่ำ5หรืออะไรอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าตัวเลขที่สูงยังไงน่าจะทำให้เฟดเองเนี่ยน่าจะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่เยอะนะครับเพียงแต่ว่าเขาได้ทำมามากพอสมควรแล้วก็เห็นเอฟเฟคของ recession technical recession ที่เกิดขึ้นนะครับก็น่าจะโทนดาวลงมาแต่จาก 0.5 จากนี้ไปนะครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ยตลาดรวมถึงเราด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่กำลังปรับมุมมองคือ consensus เขามองกันอยู่ที่ 0.5 แล้วก็อีก 0.25 อีกประมาณ 2-3 ครั้งนะครับผมคิดว่าจากเดือน9นี้ไปเนี่ยนะครับที่ data dependent เนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นส่วนที่จะต้องติดตามดูว่ามันอาจจะขึ้น 0.25 อีก2ครั้งหรือ3ครั้งแล้วก็น่าจะมีการ pause เพื่อจะดูสถานการณ์ต่อไปนะครับค่ะ
ค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูแนวโน้มกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแบบถดถอยจริงๆนะคะเรื่องถดถอยจริงๆไม่ใช่เทิงของเทคนิคอลอย่างนี้แบบนี้นะคะถามคุณเชษดีกว่าคุณเชษขามุมมองของเรามลน.เนี่ยเรามองยังไงคะสำหรับมุมในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยหรือแม้กระทั่งเรื่องของการทำ QT นะฮะการค่อยๆดึงเงินออกจากตลาดเนี่ยหลายคนบอกอู้พอเจออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยยังไงแล้วเฟดสงสัยจะไม่ดึงแรงแล้วมั้งช่วยๆประคองให้เศรษฐกิจไม่เข้าสู่เศรษฐกิจถดถอยแบบแรงๆนะคะคุณเจษมองยังไงคะครับต้องก่อนจะไปเรื่องดอกเบี้ยขอไปแตะเรื่องเศรษฐกิจนิดนึงนะครับตัวเลขที่ออกมาเนี่ยก็ลบ 0.9 เนาะขณะที่ผมจำได้เลยก่อนประกาศนะครับเราก็ไม่ว่าจะ Goldman Sachs City อะไรอ่ะมันมีตัวเลขพวก Durable Good การลงทุนสินค้าทุนออกมาเขาบอกว่าจะไม่เข้า Technical Recession กันแต่ปรากฏตัวเลขออกมาตอนแรกผมนึกว่าจะออกมาสักแบบลบ 0. จุดนิดๆอะไรเงี้ยคือทางฟีโนมิน่าเราเนี่ยออกสิ่งที่เรียกว่า Recession Playbook เอาไว้ตั้งแต่ตอนช่วงต้นเดือนกรกฎาคมว่าเราคิดว่าจะเข้า Recession พอตัวเลขที่ออกมาลบ 0.9 เนี่ยพอไปดูในไส้ในอ่ะครับไส้ในค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันเนาะเพราะว่าไตรมาส2อ่ะครับส่งออกสหรัฐเนี่ยพลิกกลับเป็นโตนะโตเกือบ 20% เลยโตดีขนาดส่งออกโต 20% เนาะแต่ปรากฏว่าทำไมยังเข้า technical recession ได้พอไปดูไส้ในเนี่ยปรากฏว่าพวกการบริโภคพวกสินค้าคงทนนะก็จะมีอะไรบ้านกับรถหลักๆบ้านกับรถเนี่ยหดตัวค่อนข้างแรงนะ 2.6%นะครับรวมไปถึงพวกภาคของfixed investment นะ fixed investment คือการซื้อเพื่อเหมือนขยายที่มันจะออกมาผ่านตัวเลขอะไร ISM นะการแบบภาคการผลิตตัวนั้นเนี่ยก็ลงไปประมาณ 4% ก็เรียกว่าเป็น warning sign เหมือนกันนะครับเป็น warning sign เหมือนกันอีกอันนึงที่ผมเห็นนะครับนอกจากเวลา phenomena เราดูเนี่ยก็คือนอกจากดู indicator แล้วเนี่ยเราจะดู signal อ่ะมันจะไม่ใช่เป็นตัวเลข ISM GDP เราจะดูสัญญาณต่างๆสัญญาณที่ผมสังเกตเห็นนะครับคุณเนาก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวการเริ่มปลดคนของ Big Tech Company เนาะผมไม่เห็นมานานนะครับเป็น10ปีแล้วที่แบบบริษัทระดับแบบ Google Facebook มีการลดคนเนาะShopee นะบ้านเราเนี่ย Shopee นี่ก็โอ้โหใหญ่มากนะของโลกของเป็นบริษัทเทคที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียมีการลดคนงานได้ด้วย Tesla เนาะ Tesla ก็ลดคนงานนะครับหรือว่าบางซิกแนลที่ผมว่าน่าสนใจนะครับที่อเมริกาเนี่ยมันก็จะมีแบบร้านอย่างBath & Beyond คล้ายๆบ้านเราก็จะมีอะไรBath & Beyond Home Pro อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะที่อเมริกาเนี่ยมี Bath & Beyond ผมไปอ่านเจอข่าวนึงครับคุณเนาก็คือเขาเนี่ยคัสเตอร์บ่นว่าร้อนมากเหมือนเข้าไปในร้านแล้วร้อนมากๆเขาก็เลยไปสัมภาษณ์เจ้าของว่าทำไมอ่ะทำไมถึงต้องร้อนเหมือนกันเขาบอกว่าปิดแอร์ประหยัดค่าใช้จ่ายเหรอฮะประหยัดค่าใช้จ่ายปิดแอร์เพราะไม่มีคนมาซื้อเลยคือคนไม่มาซื้อบ้านไม่มาซื้ออะไรเลยตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้จริงๆเพราะว่าไอ้เงินเฟ้อที่มันขึ้นมาแบบ 9% 8-9% เนี่ยมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะผมเนี่ยส่วนตัวผมเป็นคนเดินตลาดครับคุณเนาผมมาซื้อของตลาดเข้าบ้านตลอดล่าสุดนะฮะผมไปซื้อหมูผมเป็นคนซื้อหมูมาตลอดเนาะล่าสุดให้ทายว่าตอนนี้หมูเนี่ยกิโลนึงนะฮะขึ้นไปนะเกือบ300แล้ว280สันในแล้วพอดีลูกๆชอบกินคอหมูนะฮะคอหมูขึ้นราคาครับตอนนี้กิโลละ480เลยสูงมากๆนะครับไม่เคยเห็นตัวเลขแบบนี้ผมตั้งคำถามง่ายๆแล้วมันจะลงเร็วๆนี้ไหมอ่ะอีก3เดือนมันจะลงหรือเปล่าอีก5เดือนมันจะลงหรือเปล่าและผมพอดีออฟฟิศอยู่แถวๆบรรทัดทองใช่ไหมฮะร้านก๋วยเตี๋ยวประจำที่กินเนี่ยบางร้านปิดร้านเลยนะปิดร้านเพราะบอกว่าขึ้นก๋วยเตี๋ยวเป็น60-70ก็ไม่มีคนกินแต่ว่าราคาวัตถุดิบมันดันขึ้นสูงไม่รู้ทำไงปิดร้านเลยสู้ไม่ไหวครับผมก็เลยคิดว่ามันมีสัญญาณเหมือนกันที่ในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะลากได้นานกว่าที่คิดนะครับทีเนี้ยแต่สิ่งโดยรวมเนี่ยเศรษฐกิจแบบนี้ก็ไม่ได้แปลว่าหุ้นจะตกนะพวกตลาดหุ้นกับเศรษฐกิจระยะหลังเนี่ยมันชอบมีความย้อนแย้งต่อกันเนาะพอเศรษฐกิจไม่ดีไอ้ที่ตลาดหุ้นดีดขึ้นมาเนี่ยตลาดก็ไปมองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงินเฟ้อ
มันไม่ใช่เฟดเนี่ยอาจจะไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยแล้วเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วหรือเปล่าไอ้ QT ที่บอกว่าจะถอนสภาพคล่องเดือนนึงเกือบแสนล้านเหรียญเนี่ยที่คนกลัวกันเฟดจะกล้าทำไหมคำตอบมันก็วนกลับไปเหมือนที่คุณบีคุณสุทธิโรจน์บอกครับว่ามันอยู่ที่เรื่องของเงินเฟ้อว่ามันจะลงไม่ลงใช่ไหมครับซึ่งที่พี่เนาเปิดมาตอนต้นรายการเนี่ยเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อที่กำลังจะประกาศในอีก2สัปดาห์เนี่ยก็เป็นตัวแปรที่สำคัญเลยว่าถ้ามันไม่ลงง่ายๆเนี่ยผมว่าเหนื่อยเพราะว่าวันนี้ครับต้องยอมรับอย่างนึงนะว่าเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่เรียกว่า stagflation โดยสมบูรณ์แล้ว stagflation ประกอบไปด้วย1เศรษฐกิจชะลอตัว2เงินเฟ้อสูงถูกไหมครับอันนี้ก็คือเป็นภาษาเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเลยก็วันนี้ถึงแม้จะไม่ได้เป็น hard landing เนาะไม่ได้เป็นเศรษฐกิจถล่มทลายแบบลบ 5% เหมือนตอนโควิดนะแต่มันก็คือเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็คือ stag แล้วและ inflation เนี่ยต้องยอมรับว่าวันนี้มันออกมา 8-9% สมมุติการเดือนนี้ออกมาผมไม่เห็นนะว่าจะออกมาได้เหลือ 3-4% ในกลางเดือนนี้ถ้ามันจะลงมันอาจจะแบบ8 7 6อะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าอินเฟลชั่น 7% แล้วเฟดทำยังไงครับผมว่าเฟดก็ยังไงก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้ดอกเบี้ยขึ้นมา 2.5 แล้วนะครับเผลอแป๊บเดียวปีที่แล้วเวลานี้ดอกเบี้ยอยู่สลึงเดียวผ่านมา1ปี 2.50 แล้วมันขึ้นเร็วมากเลยนะฮะถ้าครั้งต่อไปกันยาขึ้นเนี่ย3บาทแล้วนะฮะพี่เนาคือโหมัน3% อ่ะมันไม่เห็นสิ่งนี้มาเป็น10ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพูดผมว่าการที่ตลาดตอนเนี้ยเขารีบาวด์ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวอาจจะคุยในสเต็ปถัดไปว่านี่มันแบร์มาร์เก็ตแรลลี่หรือเปล่าตกลงอ่ะสิ่งที่เราต้องตอบตอนนี้คือนี่เราอยู่ในแบร์มาร์เก็ตแรลลี่หรือเราผ่านจุดต่ำสุดของรอบนี้ไปแล้วแล้วกลับมาลงทุนเต็มมือกันเถอะอันนี้คือคำถามที่เราต้องตีให้ออกนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่ามันเป็นโจทย์ที่เทควิวยากนิดนึงแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าวิเคราะห์มากๆเลยครับค่ะทีนี้น้องสนใจนะคะเนื่องจากว่าถ้าอย่างคุณเจษบอกเลยค่ะว่าเรื่องของเงินเฟ้อกลายเป็นสิ่งที่เราต้องเจาะลงไปเลยนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อสักครู่เนี้ยคุณบีบอกว่าเห็นราคาน้ำมันมันเริ่มลงแล้วอันนี้เป็นสายบอกหนึ่งว่ามันเบาลงแล้วแต่คุณเจษเนี่ยกลับมองว่าเอ้ยอาหารมันไม่ลงนะเพราะที่จริงแล้วอาหารเนี่ยมันก็มีต้นตอมาจากทำไมหมูแพงหมูแพงก็อาจจะว่าหมูต้องกินพวกธัญพืชป่ะฮะแล้วปุ๋ยกับอาหารสัตว์มันแพงมาจากรัสเซียมาจากอะไรที่หมดส่งออกอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะมันก็กลายเป็นว่ามันสะสมเรื่องอาหารเรื่องของพลังงานซึ่งมันกลายเป็นตัวที่ทำให้ทุกคนก็จะไปถึงเรื่องของความเป็นอยู่ของเราเรื่องค่าจ้างแรงงานเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะได้ค่าจ้างแรงงานเพิ่มทีนี้มันก็มีตัวของเรื่องค่าจ้างแรงงานที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะบุเจตที่ทุกคนจะรอดูกันนะคะว่าเวลาประกาศมาแล้วเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่กันแน่โดยเฉพาะอัตราการว่างงานตอนนี้ยังแข็งปักเลยนะคะ 3.6% ใช่ไหมคะก็แสดงว่าตลาดแรงงานเขาแข็งแกร่งมากคือเรามองในมุมเนี้ยเราก็มีความรู้สึกในแง่ของกำลังซื้อของคนอเมริกันก็ยังดีอยู่แต่มองอีกมุมหนึ่งก็เหมือนประมาณว่าเงินเฟ้อมันก็จะเริ่มมาเหมือนกันเพราะว่าค่าจ้างไม่ลงพี่เจษมองยังไงบ้างคะมันจะยิ่งกลายเป็นตัวหนุนที่ทำให้เงินเฟ้อที่มาจากเรื่องค่าจ้างมันจะยิ่งแรงมากขึ้นไหมคะมันกดไม่ลงอ่ะผมมองเห็นว่าอย่างตอนนี้นะครับถ้าฝั่งในเรื่องของค่าจ้างเนี่ยแรงกดดันน่าจะค่อยๆน้อยลงตอนนี้ครับถ้าเราไปเจาะดูการขาดแคลนแรงงานของสหรัฐเนี่ยเขาจะไปขาดแคลนในกลุ่มพวกพนักงานพาร์ทไทม์เยอะแต่พวก full time employment เนี่ยเริ่มน้อยลงแล้วก็ตัวเลขอย่างนั้นทำ payroll ซึ่งคนก็จับตามองนะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็จะทราบแล้วเนี่ยมันมักจะเป็นไอ้สิ่งที่เขาเรียกว่าอะไร lagging indicator อะครับมันจะออกมาตอนสุดท้ายเนาะไอ้คำว่าผมเพิ่มเกร็ดนิดนึงนะครับให้กับท่านแฟนๆ Money Chat นะครับว่าวันเนี้ยที่เขาพูด technical recession กันเนี่ยมันยังไม่ใช่ recessionนะคำว่า recession จริงๆอ่ะจะถูกประกาศจาก NBER อะไร National Bureau of Economic Research ของอเมริกาเนี่ยแล้วเขาจะไม่ได้ดูแต่ตัวเลข GDP อย่างเดียวเขาจะไปดูพวกตัวเลขนะฮะ payroll ตัวเลขเขาจะมีอีกหลาย indicator ที่เขาจะต้องบอกเอามารวมยำรวมกันแล้วถึงจะบอกว่าประกาศออกมาว่าอเมริกาเข้าสู่ recession แล้วคือวันเนี้ยเราอยู่แค่คำว่า technical เฉยๆแล้วก็ตลาดก็กลายเป็นตอบรับในเชิงบวกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นตรงเนี้ยผมคิดว่าเงินไอ้ตัวค่าแรงเนี่ยมันคงดีดขึ้นได้ไม่เยอะ
แต่ผมคิดว่ากระบวนการส่งผ่านของการลดลงของราคาน้ำมันที่จะทำให้ CPI อ่ะเงินเฟ้อโดยรวมลดลงอ่ะมันจะช้ากว่าที่คิดมันจะเห็นตัวเลขแบบไฮโซนอ่ะเพราะอเมริกาเขาบอกเขาต้องการเงินเฟ้อเฉลี่ยระยะยาวเท่าไหร่นะ2.50 บาทใช่ไหมครับผมคิดว่ากว่ามันจะไปถึง2.50 บาทเนี่ยคงอีกสักพักนึงแล้วเฟดเนี่ยจะไม่มีทางเลือกที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยวันนี้อยู่2 บาทวันนี้ดอกเบี้ยก็2.50 บาทเหมือนกันใช่ไหมครับขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้คอนเซนแซสมองว่าครั้งละ 0.5 ใน2ครั้งถัดจากนี้ผมคิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าอีก3เดือนจากนี้ดอกเบี้ยเฟดเนี่ย 3.5% แล้วนะ 3.5% นี่สูงกว่าดิวิเดนด์ยูหุ้นสูงกว่าผลตอบแทนวีทสหรัฐเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าถึงเวลานั้นเนี่ยคอร์เปอเรทบอนด์นะหุ้นกู้ Microsoft จะได้ยิว 5.5% อะไรเงี้ยซึ่งหูเราอยู่ในยุคที่ตราสารหนี้ไม่มียิวเลยมานานอะแล้วถึงวันนั้นคนบอกว่าซื้อหุ้นกู้ชั้นดีได้ 5% กว่าๆกับซื้อหุ้นในตลาดโลกที่กำลัง recession เงินเฟ้อก็ยังสูงเป็น stagflation ผมเลยกำลังมองนิดๆว่าเราอาจจะอยู่ใน bear market rally นะครับโอเคชัดเจนนะคะค่ะทีนี้เราเรียนถามคุณบีนิดนึงค่ะคุณบีคะคือในเฟสของการขึ้นดอกเบี้ยอย่างที่คุณเจษบอกนะคะว่าสเต็ปของการขึ้นจากนี้เนี่ยคือเงินเฟ้อไม่ได้ลงง่ายๆนะไม่ใช่ว่าจากประมาณ 8-9% ตุ๊บหล่นมาเหลือประมาณ 3% คงยากนะคะแต่ว่ามันจะค่อยๆลงเรื่อยๆนะคะต้องกินระยะเวลาแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยของการกินระยะยาวและค้างตึงเขาเรียกค้างตึงอยู่ในระดับสูงเนี่ยก็ยังต้องขึ้นดอกเบี้ยเรื่อยๆพอขึ้นดอกเบี้ยเรื่อยๆเนี่ยคุณเจก็บอกแล้วตอนนี้มันเริ่มเห็นแล้วล่ะว่าบริษัทขนาดใหญ่ๆเนี่ยเหมือนเขาปรับตัวรับกับการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบจริงๆนะคะที่ซึมลึกไปถึงเรียลเซกเตอร์เนี่ยไปล่วงหน้าแล้วทีนี้ในมุมของผู้จัดการกองทุนเนี่ยเรามองยังไงคะแต่ละตลาดที่ตอบรับตอนนี้มันเหมือนแบบว่าเหมือนไม่มีข่าวดีมานานอ่ะคุณบีช่วงนี้พอมีข่าวดีนิดนึงก็เลยขึ้นกันใหญ่เลยครับคุณบีมองว่าการขึ้นไปอย่างเงี้ยมันเป็นการขึ้นไปแบบว่าชั่วคราวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะหล่นลงมาหรือว่าในแง่ของการประเมิน valuation ของแต่ละบริษัทแต่ละตลาดหุ้นเนี่ยตอนนี้เรายังไม่สามารถประเมินได้ค่ะก็ผมมองคล้ายๆกับคุณเจษเนาะนะครับว่าผมยังไม่มั่นใจนะครับกับตลาดว่าทุกอย่างมันดูดีแล้วก็เราต้องโอ้โหกลับเข้าไปลงทุนเต็มร้อยแล้วก็ยังให้น้ำหนักว่าตลาดมันอาจจะเป็นแบร์มาร์เก็ตแรลลี่ตัวเลขที่มันแย่น่าจะอยู่อีกสักพักนึงแต่ว่าผมอาจจะมีความกังวลนะครับน้อยกว่าคุณเจษนิดนึงตรงที่ว่าผมคิดว่าเราเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นเอาลุกที่ดีขึ้นเนี่ยมันอาจจะดีเพียงพอให้เรากลับเข้าไปลงทุนได้บ้างนะครับแต่ผมยังมองว่าตลาดเนี่ยยังมีความผันผวนแล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนสิ่งที่เราจะทำให้สบายใจเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องรอแบบพวก lagging indicator เนี่ยที่มันชัดเจนกว่านี้นะครับวันนี้ก็เรียกว่าตลาดเนี่ยอยู่ในโหมดของช่วงที่จินตนาการนะครับว่าระดับราคาน้ำมันแบบนี้เงินเฟ้อคงค่อยๆลงมาหลังจากนี้ไปคงไม่ได้แบบเลวร้ายมากเลยคำว่าเลวร้ายก็คือไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าตัวเลขมันสูงอย่างเดียวนะครับคือมันสูงกว่าที่คาดนะครับคือผมคิดว่าณวันนี้สำหรับผมเองเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นตัวเลขที่ต่ำกว่าคาดถึงแม้จะ6-7นั่นเป็นสัญญาณที่ดีพอนะครับว่ามันเริ่มอยู่ในโหมดที่ควบคุมได้บ้างแล้วนะครับเทียบกับก่อนหน้านี้ที่มันดูเหมือนจะสูงด้วยแล้วก็สูงกว่าคาดด้วยแล้วก็หลายๆอย่างดูไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะครับก็คิดว่ามันคือในทางทฤษฎีเนี่ยก็เรียกได้ว่าตัวเศรษฐกิจเองอ่ะมันมีระบบในการปรับสมดุลของมันนะครับสิ่งที่ผมวันนี้ตลาดที่มีการพูดคุยเรื่องของการดอกเบี้ยอย่างที่คุณเจษบอกเนี่ยพอขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วเศรษฐกิจมันแย่มันมีการปลดคนงานนะครับสุดท้ายทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับร่างกายมนุษย์นะครับมันก็จะค่อยปรับสมดุลเมื่อเงินเฟ้อมาขึ้นราคาสูงขึ้นเป็นไงครับดีมานด์ที่มันเคยท่วมท้นมันก็ต้องผ่อนลงมาบ้างพอผ่อนลงมาบ้างไอ้แรงที่เคยกดดันมันก็จะมีลักษณะค่อยๆปรับสมดุลเพียงแต่ว่ามันใช้เวลานะครับแล้วก็เป็นไปได้อย่างที่คุณเจษบอกเราคงเห็นตัวเลขเงินเฟ้อหรืออะไรต่างๆที่มันไม่ค่อยดีอีกสักระยะนึงนะครับแต่ผมคิดว่าสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนเองเนี่ยเราเห็นสัญญาณที่ดีบ้างเริ่มควบคุมได้บ้างก็น่าจะโอเคสิ่งที่ทำให้ผมคิดว่ามีความสบายใจกับช่วงตอนนี้เมื่อเทียบกับต้นปีเนี่ยก็คือว่าหุ้นในหลายๆตลาด
มันมีการปรับสมดุลนะครับ valuation มันเริ่มลดลงมาบ้างแล้วคือมันไม่ได้ดู valuation สูงเหมือนก่อนหน้านี้นะครับมันก็ทำให้มีความสบายใจในการเข้าไปนะครับลงทุนได้บ้างนะครับเพียงแต่ว่ายังเป็นโหมดของต้องระมัดระวังแล้วก็ยังต้องมีการ selective นะครับนะในบริษัทที่ดีในประเทศที่แข็งแกร่งนะครับเนื่องจากอย่างที่เรียนว่าถ้าสถานการณ์มันเราอยู่ในช่วงปลายมรสุมอย่างที่เรียนไปใช่ไหมครับถ้ามันไม่ได้เป็นดังคาดนะครับแล้วมันเลวร้ายกว่าที่คาดนะครับสิ่งที่เราลงทุนเนี่ยมันจะต้องสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ตรงนี้ไปได้เพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มที่มันเสี่ยงมากๆหุ้นกลุ่มที่เป็นไม่มีผลกำไรงบไม่ได้แข็งแกร่งนะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่ายังอาจจะเสี่ยงเกินไปถ้าเราจะลงทุนช่วงนี้อาจจะเน้นลักษณะหุ้นที่มันมีคุณภาพนะครับหรือหุ้นที่มีขนาดใหญ่ที่เรามั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับบริษัทเหล่านี้นะครับหุ้นเหล่านี้น่าจะผ่านพ้นสถานการณ์ยืนหยัดตรงนี้ไปได้นะครับค่ะครับจริงๆมันเคยมีเหตุการณ์ที่เป็นคล้ายๆแบบนี้คนก็เลยอาจจะจินตนาการไปเยอะนิดนึงนะแต่คงไม่ถึงขนาดนั้นนะคะอย่างกรณีของช่วงซัพพลายอ่ะมันมีบางบริษัทนะที่แบบใหญ่แล้วก็ยังล้มได้ใช่ไหมคะใหญ่แล้วก็ยังล้มได้มีแบรนด์แล้วก็ยังถูกลบออกจากแผนที่โลกได้เหมือนกันนะคะแบรนด์นั้นนะคะทีนี้คุณสุทธิโรจน์มองว่าสถานการณ์มันจะเลวร้ายขนาดนั้นไหมคะถ้าสมมติว่าเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยแรงเอาไม่อยู่จริงๆเงินเฟ้ออันนี้เราถามเผื่อไว้แล้วกันนะคะอย่าเพิ่งว่าเรามองโลกในแง่ร้ายนะคะถามเผื่อไว้เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงนะคะขนาดนั้นคุณสุทธิโรจน์มองมันจะไปขนาดนั้นไหมคะหรือว่าตอนนี้มันไม่มีปัจจัยเลยที่มันจะต้องแบบร้ายแรงขนาดนั้นผมว่าคือเราไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนาะนะครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ผมคิดว่าให้น้ำหนักค่อนข้างที่จะน้อยนะครับคือครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดจากในเรื่องของ financial market ด้วย financial system ด้วยณวันนี้เนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยมันมีพัฒนาการมาพอสมควรผมคิดว่าเรื่องของสถาบันการเงินเรื่องของอะไรเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมยังให้น้ำหนักว่ามันอาจจะไม่ได้เลวร้ายนะครับเหมือนอย่างรอบที่แล้วนะครับผมยังให้น้ำหนักแบบนั้นอยู่งั้นผมก็เลยคิดว่าโอกาสเกิดเนี่ยมันยังค่อนข้างน้อยนะครับแต่ยอมรับว่ารอบนี้ถ้าจะมีเกิดนะผมอาจจะให้น้ำหนักเนี่ยในกลุ่มที่มันเป็นกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งมันมีความคาดหวังเยอะนะครับแล้วก็หลายๆบริษัทเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ได้เคยคาดไว้นะครับแต่ถึงขนาดว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นเทคเนี่ยผมคิดว่าผมยังให้น้ำหนักน้อยอาจจะแบบขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมีความเป็นไปได้บ้างอยู่นะครับแต่จริงๆผมคิดว่าเรากรณีเนี้ยผมให้ซีนาริโอที่อาจจะมองโลกในแง่ร้ายไปนิดนึงนะครับผมยังไม่ได้เชื่อว่าเราจะต้องเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายขนาดนั้นนะครับคุณเจษไม่ทราบจะมีอะไรเห็นต่างกันไหมครับค่ะครับถามคุณเจษละกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแฟนคลับของ Money Chat เนี่ยก็จะชอบถามเข้ามานะลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐได้หรือยังจีนปลอดภัยไหมยุโรปเนี่ยบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้ยุโรปบอกว่าเจอเรื่องของ Recession น่าจะเจอก่อนเลยนะฉะนั้นเนี่ยยุโรปก็น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วละสินี่ก็แบบว่าซื้อก้นถ้วยเนี่ยเราก็รอหวังที่แบบมันจะปีนมาปากถ้วยได้นะฮะหรือว่าจะมาเอเชียดีเวียดนามคุณเจษมองไงฮะตอนนี้อยู่ในจุดที่เราเนี่ยจะโหลดหุ้นเข้ามาอยู่หรือว่าโหลดกองทุนเนี่ยเข้ามาอยู่ในพอร์ตได้ยังคะครับผมก่อนที่จะตอบคำถามนี้นะครับผมขออนุญาตแชร์สัก 3-4 สไลด์นะจริงๆเตรียมมาหลาย10สไลด์เลยเอาแบบว่าไฮไลท์เน้นๆเลยเอาให้แบบมั่นใจเลยนะฮะมั่นใจเลยครับผมสไลด์นี้นะครับมันบังจอหรือเปล่าโอเคเต็มจอแล้วค่ะเชิญเลยค่ะคุณเจษโอเคนะครับสไลด์นี้ครับก็คือเส้นสีส้มๆนะครับคือกำไรเนาะตอนนี้นะครับสีส้มคือกำไรสหรัฐเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเห็นเนาะจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันยังขึ้นไม่หยุดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเส้นสีส้มเนี้ยไม่ยอมลงนะตลาดหุ้นก็จะไม่ลงไปมากแต่ดีเท่าไหร่เพราะว่าที่เขาบอกกันเนาะพี่โจนะพี่โจลูกอีสานนะบอกไว้ว่าเจ้ามือที่แท้จริงของตลาดหุ้นก็คือกำไรถูกไหมฮะคำเป็นคำพูดคลาสสิกเลยนะครับแห่งจากไทย VI ของเราเนี่ยนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สหรัฐตัวเลขกำไรยังไม่ยอมลงเนาะแต่ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มย่อลงมาแล้วนะครับคำถามคือมันจะลงหรือไม่เนาะผมก็เลยลองไปดูต่ออีกนิดนึงนี่ครับ
ในรูปนี้นะครับก็คือสีเทาๆอ่ะก็คือสิ่งเวลาสหรัฐเนี่ยเขาอยู่ในช่วงที่เป็นrecession ก็คือเขาเรียกว่าอะไรเศรษฐกิจชะลอตัวแต่ช่วงที่ผมหยิบมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น .com หรือแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าโควิดนะครับมันไม่ได้เรียกว่าชะลออ่ะมันเรียกว่ากระชากลงเลยถูกไหมมันมีความเป็นการหดตัวที่รุนแรงมันก็ไม่ได้ตรงกับช่วงนี้ซะทีเดียวเนาะช่วงนี้เขาเรียกว่าอยู่ในช่วง mild recession เขาเรียกว่าเศรษฐกิจชะลอตัวแบบหน่อมแนมอ่อนโยนคือลงแบบยังไม่หนักมากควอเตอร์ละประมาณเปอร์เซ็นต์นึงยังไม่ได้หนักมากแต่สถิติก็บอกว่าใน2ใน3ครั้งหลังนะในตั้งแต่ปี1995เนี่ยเวลาที่เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเข้าสู่ช่วงชะลอตัวเนี่ย earning ก็คือเส้นสีส้มก็มีการลดตัวลงด้วยเหมือนกันโดยช่วง .com เนี่ย earning เนี่ยรูปเมื่อตะกี้นะครับที่มันขึ้นตลอดนะช่วง .com เนี่ยลบ 12% ถ้าช่วง Hamburger Crisis เนี่ย earning ถูกนักวิเคราะห์ลดประมาณการ 40% เลยขณะที่โควิดเนี่ย earning เนี่ยถูกลดประมาณการไป 23% สิ่งที่ผมพยายามจะบอกก็คือผมยังเชื่อว่าครั้งเนี้ยอเมริกาต้องมีการลดประมาณการ earning บ้างอะในเนื้อเศรษฐกิจมันถดถอยอะมันต้องมีลดบ้างเจ้าเส้นสีส้มเนี่ยครับแต่มันคงไม่ลดแรงเหมือนกับ Hamburgerเพราะครั้งนี้เขาเรียกว่าเป็น recession แบบ friendly อ่ะไม่ได้รุนแรงมากนะครับถ้ามันมีการลดประมาณการบ้างเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะมีการปรับฐานได้อีกสักทีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยปรับเพิ่มขึ้นเข้าสู่ตลาดขาขึ้นนะครับทีนี้ก็เลยไปต่อกันที่เรื่อง bear market rally อันนี้ข้อมูลมาสดๆร้อนๆเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับให้ทีมรันออกมาให้ย้อนกลับไปนะครับประมาณเกือบ100ปีเลยครับพี่เนาดูทุกๆครั้งอ่ะที่โลกเข้าสู่แบร์มาร์เก็ตนะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับวิกฤตcom วิกฤตวอเกอร์รูทุกวิกฤตเลยครับตัวสีส้มนะครับแท่งสีส้มคือเกิดแบร์มาร์เก็ตแรลลี่ขึ้นกี่ครั้งในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยจะเห็นว่าจากรีเซชชันที่เคยเกิดขึ้นประมาณ10กว่าครั้งเนี่ยแทบทุกไซเคิลมีแบร์มาร์เก็ตแรลลี่เสมอยกเว้นไซเคิลเดียวที่ไม่มีแบร์มาร์เก็ตแรลลี่ในประวัติศาสตร์โลกคือโควิดครับโควิดเนี่ยคือลงปุ๊บ V shape reshape recovery เลยเพราะว่าเฟดเนี่ยอัด QT แบบมหาศาลทีเดียวใช่ไหมฮะแต่ใน10กว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยดูอย่างHamburger Crisis เนี่ยมีแบร์มาร์เก็ตแรลลี่คือที่รีบาวด์ขึ้นมาเนี่ยแบบเป็นหลัก 10% เนี่ย1ครั้งถ้าแถวๆก่อนแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสมีแบร์มาร์เก็ตแรลลี่ในช่วงตลาดขาลง4รอบแล้วก็ขนาดของแบร์มาร์เก็ตแรลลี่เนี่ยจะวิ่งอยู่ประมาณที่ 8-15% วันนี้แบร์มาร์เก็ตแรลลี่ที่เกิดขึ้นกับ S&P 500อยู่ประมาณ10ต้นๆนะประมาณ 12% ก็แปลว่าอะไรแปลว่าสถิติ100ปีบอกว่าเป็นไปได้สูงที่โลกที่อยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยเบาๆเช่นนี้วันนี้เราเป็นไปได้สูงว่าอยู่ในช่วงแบร์มาร์เก็ตแรลลี่นะครับสุดท้ายก่อนที่จะไปบอกว่าแล้วมันมีอะไรเนาะที่มันน่าลงทุนแบบถือข้ามวิกฤตไปเลยแบบซื้อได้ถือได้ตอนนี้นะครับเราก็มีการทำสถิติมาสุดท้ายเลยนะครับว่าแล้วอย่างเนี้ยซื้อตอนไหนดีนักลงทุนอาจจะอยากรู้ว่าพูดมาวิเคราะห์มาตั้งเยอะซื้อเมื่อไหร่ตอนไหนคือซื้อตอนไหนแล้วผลตอบแทนดีๆนะครับครับโอเคพี่เนากลับมาแล้วครับค่ะเมื่อกี้ลูกหายครับคุณเจษขาถามนิดนึงค่ะว่าแบร์ตัวเนี้ยแบร์รอบนี้เนี่ยแบร์ตัวใหญ่ตัวเล็กคะผมว่าเป็นแบร์ตัวเล็กครับแบร์ตัวเล็กใช่ไหมคะแบร์ตัวเล็กนั่นหมายถึงว่าเขาก็จะแบบวิ่งเร็วหรือเปล่าฮะใช่ครับก็คือผมว่ารีบาวมาแล้วเดี๋ยวลงถามว่าสถิติที่ทำมานะครับว่าทีมงานทำงานแบบเข้มข้นแล้วได้คำตอบว่าไครซิสรอบนี้ถ้าจะคล้ายนะจะคล้ายกับจาก15ไครซิสที่ผ่านมาตลอดประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเนี่ยมันจะคล้ายซับไพรม์ไครซิสแล้วก็คล้าย .com ไครซิสนิดเพราะว่าจะเริ่มเห็นตัวเลขแบบอย่าง SEA Shopee Uber อะไรเริ่มแผ่วเหมือนกันนะช่วงนี้ก็จะมีความคล้ายแต่ว่าไม่ได้หนักเท่าซับไพรม์แล้วก็จะคล้ายๆ Paul Volcker Bear Market ในช่วงปี80ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ Fed Behind the Curve คือเงินเฟ้อมาแล้ว Fed ค่อยขึ้นดอกเบี้ยมันจะคล้ายกันมากสรุปง่ายๆเลยครับว่าจุดที่น่าลงทุนนะครับพี่เนามีอยู่2จุดจุดที่1คือถ
าตลาดปรับฐานสักประมาณ 30% ซึ่งตอนนี้ตลาดปรับฐานไปประมาณ 23 แล้วรีบาวด์ขึ้นมาตอนนี้ลบเหลือประมาณ 15% คือถ้ามันมีลบสัก 10% เนี่ยน่าซื้อมากๆซึ่งถ้าซื้อเสร็จแล้วเนี่ยผลตอบแทนหลังจากที่ซื้อนะดู5ปีนะครับผลตอบแทนเนี่ยได้ถึงประมาณแบบ 60-80% เลยใน5ปีหลังจากถ้าหาจุดซื้อจุดนั้นเจอนะครับอันนี้จุดที่1นะก็คือ S&P ขอให้ลงสักเกิน 30% เนี่ยซื้อเลยแล้วผลตอบแทน5ปีหลังจากนั้นนะได้เกือบเด้งหนึ่งนะฮะอีกจุดหนึ่งที่น่าซื้อนะครับก็คือเอาเวลามาเป็นตัวตั้งคือประมาณ 3-4 เดือนหลังจากตลาดเข้าแบร์มาร์เก็ตครั้งแรกนะครับคือถ้าเราไปรอรีเซชั่นแล้วค่อยซื้อบางทีก็ไม่ทันแต่สถิติบอกเลยว่าแบร์มาร์เก็ตครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเกิดขึ้นตอนกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาวันนั้นเนี่ย S&P ลงครบ 20% นะครับถ้าซื้อประมาณ 3-4 เดือนบวกไปก็คือประมาณกลางเดือน9กลางเดือน10ผลตอบแทนที่ได้นะครับ5ปีหลังจากนั้นเนี่ยโหถ้าเป็นรอบ Paul Walker นี่ได้มากกว่า 100% เลยถ้ารอบ Subprime นี่ได้ 70% ถ้ารอบ Dotcom ก็ได้น้อยหน่อยแต่ว่ามันชี้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นฟีโนเมนาเลยชัดเจนว่าวันนี้น่าจะเป็น Bear Market Rally แล้วเดี๋ยวมันมีลงต่อลงไปที่ไหนไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องหนักเหมือน Subprime นะถ้า S&P ลงสัก 30% นะจากจุดพีคเมื่อต้นปีนะซื้อได้เลยหรือถ้าผ่านไปถึง 3-4 เดือนแล้วคือประมาณเดือน9เดือน10แล้วมันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะจังหวะเนี้ยก็เข้าลงทุนได้เลยซึ่งเดือน9เดือน10ก็เลยแค่ประมาณเดือนกว่าๆเท่านั้นเองครับเดี๋ยวในถ้ามีเวลาเหลือจะมาเล่าว่าแล้วตอนเนี้ยอะไรที่ลงทุนฝ่าวิกฤตแบบซื้อได้เลยตอนนี้แล้วดีแน่ๆแล้วก็มีเราก็มีมุมมองด้วยเช่นกันครับค่ะอันนี้คุณเจษบอกเฉพาะตัวที่อ้างอิงจาก S&P 500ก่อนใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็คือภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐใช่ครับค่ะแต่คุณเจษยังไม่ได้พูดถึงตลาดหุ้นจีนแล้วก็ตลาดหุ้นในอาเซียนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาหาคุณเจษอีกทีอย่างที่เจษบอกแล้วหุ้นตัวไหนหุ้นแบบไหนอย่างหุ้นเทคกลับไปได้ไหมโกลด์สต็อกจะมาไหมคนติดกันเยอะนะโกลด์สต็อกเนี่ยเขาเลยล้อๆว่าเป็นโกลด์นี่โกลด์สะกดคนละตัวกันหรือเปล่าแต่ความหมายก็เปลี่ยนในคนละอย่างเลยนะคะทีนี้มาถึงคุณบีบ้านนะคุณบีมองยังไงฮะสำหรับเรื่องของตลาดหุ้นต่างๆตอนนี้ที่จริงๆแล้วทางบลจ.วันนี้ก็ออกมาค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับกองทุนก็มีแฟนคลับเยอะเหมือนกันนะคะคุณบีมองว่าตลาดหุ้นมันผ่านจุดที่เขาเรียกว่าต่ำสุดเราคงหายากนะคะแต่มันเป็นจุดที่น่าซื้อแล้วหรือยังคะตอนนี้ถ้าเรามองดูแล้วก็ในจุดที่เราจะเข้าไปซื้อเนี่ยจุดไหนที่ปลอดภัยที่สุดนะผมว่าถ้าถามว่าตอนนี้นะครับเริ่มน่าซื้อหรือยังนะครับผมคิดว่าเริ่มน่าสนใจกลับเข้าไปลงทุนได้บ้างแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าผมก็ยังมองว่ามันอาจจะยังมีความแกว่งตัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อนะครับก็เป็นลักษณะต้องซอยไม้นะครับแล้วก็เห็นด้วยคิดว่าคือถ้ามันมีลงไปอีกนะครับมันก็ต้องมีกระสุนนะครับในการที่จะซื้อทยอยผลัดเพิ่มขึ้นเข้าไปนะครับแล้วก็ในภาพรวมของเราเนี่ยนะครับเราคิดว่าถ้าเราผ่านพ้นสถานการณ์ recession ที่เป็น technical หรืออะไรตรงเนี้ยไปได้เนี่ยถึงแม้มันจะ persist ไปอีก 1-2 ปีเนี่ยนะครับถ้าเรามองนะครับสำหรับการลงทุนระยะยาวเนี่ยคือ 3-5 ปีเนาะอย่างภาพที่เมื่อกี้ของคุณเจษก็แสดงให้ดูเนาะไม่ว่าจะ recession อะไรยังไงก็ตามเนี่ยนะครับหุ้นมันให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นในระยะยาวนะครับแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสของนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนระยะยาวแล้วอาจจะยังคงมีเงินสดนะครับเหลืออยู่นะครับหุ้น growth เนี่ยนะครับจะเห็นว่าตอนช่วงปี2020เนาะนะครับมันโอ้โหมันขึ้นไปเยอะมากแล้วหลายๆคนก็ซื้อไม่ทันนะครับวันนี้เนี่ยมันปรับลดลงมาในระดับที่ใกล้เคียงตรงนั้นแล้วด้วยซ้ำนะครับนะถึงแม้อาจจะมีความผันผวนไปบ้างนะครับก็เรียกได้ว่ามันเหมือนกลับมาเซลให้เราอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับงั้นคนที่รอมาโดยตลอดเนี่ยนะครับผมก็แนะนำให้ลงทุนได้แล้วแต่ทีนี้ก็มีนักลงทุนอีกหลายท่านที่ซื้อเข้าไปแล้วแล้วก็มีเยอะด้วยนะครับนะอันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าถ้ามีเยอะอยู่แล้วณปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เรามองว่าถ้าตลาดมันยังผันผวนอยู่นะครับอันนี้อาจจะยังไม่ต้องรีบมากนะครับอาจจะรอให้มันลงไปที่ลึกที่สุดเห็นสัญญาณที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการเพิ่มนะครับการลงทุนกลับเข้าไปเพื่อให้เราเนี่ยพอร์ตของเราเนี่ยเทิร์นกลับมาได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับ
นะครับผมขออนุญาตให้มุมมองประมาณนี้ก่อนนะครับค่ะคือก่อนหน้านี้หุ้นในกลุ่มที่เป็นเป้าหมายเรื่องของการเติบโตเป็นอสังหาทั้งหลายอะค่ะก็จะค่อนข้างบูมมากเลยนะคะหลายคนก็เข้าไปเบลลี่กิฟฟอร์ดนี่ก็เราก็ลงทุนเยอะใช่ไหมคะของคุณเบลลี่กิฟฟอร์ดไม่แน่ใจของคุณที่มีไหมคะคุณเคที่บุตรของของเราจะไม่ได้มีส่วนของคุณอาร์คคุณเคที่บุตรเลยจริงๆก็ต้องบอกว่าทั้งสองบริษัทนะครับก็เป็นบริษัทที่เป็นสายโกรทนะครับก็ดีก็โดดเด่นทั้งคู่นะครับนะก็ในส่วนของเบลลี่กิฟฟอร์ดเองเนี่ยก็เรามีพานักลงทุนเข้าไปลงทุนอยู่เยอะพอสมควรแล้วด้วยแนวทางของเขาเนี่ยนะครับที่เป็นแบบอาจจะกระจุกตัวในลักษณะที่ diversify กว่านะครับผมก็คิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการ proof แล้วว่าในช่วงที่สถานการณ์ที่มันไม่ใช่ช่วงที่กระต่ายของเขาเนี่ยจะไปได้ดีเนี่ยก็ยังทำได้ดีกว่าหลายๆกองทุนนะครับซึ่งโอ้มันอาจจะปรับตัวลดในระดับที่รุนแรงมากๆนะครับครับคุณบีพูดถึงเศรษฐกิจจีนกับตลาดหุ้นจีนนิดได้ไหมคะเพราะว่าปีที่แล้วไม่แน่ใจของเราเนี่ยมีลงทุนผ่านลงทุนเป็นลงทุนที่จีนเยอะหรือเปล่าก็จีนเนี่ยจริงจีนเนี่ยผมคิดว่าเราเป็นหนึ่งในตลาดที่เราจับตามองนะแล้วก็มีคำแนะนำก่อนหน้านี้นะครับก็มีการกลับเข้าไปลงทุนนะครับได้บ้างแล้วนะครับแต่ก็เป็นภาพลักษณะเดียวกันเนาะมันคงใช้เวลาปรับสมดุล นะครับแต่ผมคิดว่ายังไงก็ตามก็เป็นหนึ่งในตลาดที่เราให้น้ำหนักในการลงทุนระยะกลางถึงยาวนะครับคือเศรษฐกิจจีนตอนนี้นะครับปีนี้เนี่ยที่รัฐบาลจีนเนี่ยเขาเป้าหมาย 5.5 เนี่ยนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยทุกคนคงยอมรับแล้วครับว่าคงไม่ถึงนะครับแม้แต่ทางการจีนเองก็น่าจะยอมรับแล้วครับว่าน่าจะไม่ถึงเป้านะครับเพียงแต่ว่าเราเองก็ไม่ได้กังวลใจมากนะครับก็อย่างที่เรียนว่าเราเวลาเราลงทุนเนี่ยเราอาจจะมองไประยะกลางถึงยาวนิดนึงคือจากนี้ไปเนี่ยสิ่งที่เราเห็นสัญญาณที่มันเป็นเชิงบวกมากขึ้นกับประเทศจีนเนี่ยก็คือว่าในส่วนของการล็อกดาวน์เนี่ยที่มันเคยฟูลล็อกดาวน์เมื่อแบบช่วงประมาณไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้รุนแรงแบบนั้นอีกแล้วนะครับจริงแต่ว่านโยบายซีโร่โควิดที่ยังอยู่เนี่ยมันจะเปิดปิดแบบเนี้ยนะครับมันจะทำให้มันเป็นปัจจัยรบกวนอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เราเห็นนะครับในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจมาบ้างนะครับคือถ้าทางการจีนเนี่ยนะครับคือธรรมชาติเนี่ยนะครับคือว่ารัฐบาลเนี่ยเขาก็อยากจะเก็บกระสุนแล้วก็ใช้ในยามจำเป็นนะครับก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจรุนแรงมากนักนะครับมาประมาณช่วงเดือน6เนี่ยเริ่มมีการกระตุ้นแล้วนั่นก็บ่งบอกว่าเขาคิดว่าน่าจะเป็นทามิ่งที่เหมาะสมละนะครับแล้วก็จัดระเบียบนะครับไปพอสมควรนะครับถึงแม้จะมีประเด็นอยู่บ้างนะครับแต่ว่านะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีการส่งสัญญาณนะครับว่าเขามีการปรับไปแล้วนะครับแล้วก็อย่างเราเองเนี่ยมีพาร์ทเนอร์กับบริษัทกองทุนนะครับที่อยู่ในประเทศจีนนะครับ 2-3 บริษัทที่พูดตรงกันเลยครับว่าเขาเองเนี่ยได้พูดคุยกับผู้บริหารที่เป็นยักษ์ใหญ่เนี่ยของเทคซึ่งเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นนักลงทุนไทยเนี่ยนะครับไปคุยกับmanagement เนี่ยโดยตรงเนี่ยอาจจะลำบากนิดหนึ่งแล้วก็ใส่พาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยก็พูดตรงกันว่าทุกคนเนี่ยเขาเช็คมาแล้วนะครับว่าทางบริษัทเองเนี่ยเขาบอกว่าคือข้อมูลบางอย่างก็เป็นความลับนะครับแต่เขาก็ให้โทนมาว่าหลายๆบริษัทส่งสัญญาณว่าสิ่งที่เขาพูดคุยกับทางการจีนเนี่ยมีความ progress ไปมากนะครับแล้วก็มีสัญญาณว่ามันอาจจะผ่านพ้นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดไปแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสัญญาณที่เรื่องของการควบคุม Big Tech เองเนี่ยนะครับมันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับนั่นก็เป็นสัญญาณที่มี development ที่ดีพอที่คิดว่าเราอาจจะทยอยกลับเข้าไปลงทุนได้บ้างนะครับแล้วก็ผมคิดว่าการจะปิด full lockdown จากนี้ไปเนี่ยผมให้น้ำหนักค่อนข้างน้อยนะครับนั่นก็เป็นสัญญาณที่คิดว่าหุ้นจีนที่ปรับในช่วงเนี้ยนะครับผมคิดว่าอาจจะทยอยลงทุนได้บ้างนะครับแต่ต้องยอมรับครับว่ามันยังมีความเสี่ยงวันนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าที่เราอาจจะมีความกังวลในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือภาคสังหาริมทรัพย์นะครับมันกลับมาอีกแล้วนะครับนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าโดยรวมนะครับโทนมันดีขึ้นนะครับสิ่งที่เรายังรออยู่เนาะผมคิดว่าก็จะเป็นภาพของ earning นะครับ earning เนี่ยคือจีนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับสหรัฐเหมือนอย่างที่คุณเจษบอกสหรัฐเนี่ย earning เนี่ยมีการ revise up มาตลอด
นะครับแล้วก็ดูดีแล้วก็ปรับขึ้นมาปรากฏว่าของจีนเนี่ยจากต้นปีเนี่ยมันถูก revise down มาตลอดเพราะฉะนั้นถ้ามันมีสัญญาณที่ดีขึ้นแล้ว earning มันเริ่มกลับมานะครับผมคิดว่านั่นจะเป็นสัญญาณที่ทำให้หุ้นจีนเนี่ยกลับมาได้อย่างแข็งแกร่งขึ้นนะครับนะฮะแต่ยังไงก็ตามนะครับผมคิดว่าด้วยระดับราคาที่ลงมานะครับผมคิดว่าจีนเองเนี่ยนะครับนักลงทุนเนี่ยอาจจะมีการทยอยกลับไปลงทุนได้บ้างนะครับค่ะเดี๋ยวกลับมาถามตลาดเวียดนามนะเพราะเห็นอู้หลายบลจ.ชวนไปลงทุนเวียดนามกันเยอะมากทีเดียวนะคะยังแบบว่าสดใสอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าเรียนถามคุณเจษนี้นะคุณเจษขาตลาดหุ้นจีนเนี่ยถ้าเรามองในมุมอ่ะมองในแง่ดีแล้วกันนะคะมองในแง่ดีนิดนึงบอกว่าเอาจีนถ้าเขาชะลอขนาดนี้เดี๋ยวเราคงได้เห็นมาตรการกระตุ้นของภาคของจีนออกมานะคะเพราะว่าก็จีนเขาก็ไม่ก็ดูไม่ตามตลาดสหรัฐนะคะก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำอยู่แล้วก็ยังอัดฉีดอยู่คุณเจษมองไงคะสำหรับตลาดหุ้นจีนขออภัยครับขออภัยครับกดมิวถ้าเป็นภาพใหญ่ของตลาดหุ้นจีนนะมองไม่ต่างกับคุณบีเลยนะครับว่ามันตัวเลข earning อะไรมันยังไม่ค่อยมาแต่ว่าอย่างที่บอกไว้ในช่วงเมื่อสักครู่ว่าจะกลับมาว่าแล้วอะไรน่าลงทุนคำตอบคือหุ้นจีนนี่แหละครับวันนี้น่าลงทุนเลยแต่ไม่ใช่หุ้นจีนทั้งประเทศครับค่ะไม่ใช่หุ้นจีน A share ก็ด้วยแล้วก็ไม่ใช่หุ้นจีน H share แล้วก็ไม่ใช่ MSCI China ด้วยครับคุณเนาอ่ะมันคือสิ่งที่คิดว่าน่าลงทุนคือสิ่งนี้ครับนะขึ้นจอเลยนี่คือไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงผมเชื่อว่าสิ่งนี้รายได้ดีกำไรโตฝ่าวิกฤตแน่นอนครับคือรถไฟฟ้าจีนครับพี่เนาค่ะนะครับตอนเนี้ยประเทศไทยมี2ตัวแล้วใช่ไหมออร่ากู๊ดแคทแล้วก็อะไรนะฮาวาวของบริษัทเกตวอลมอเตอร์อันนี้ก็ประมาณท็อป10คอมพานีในจีนเดี๋ยวปลายปีนี้จะมี BYD เข้านะครับสตอรี่ของเรื่องรถไฟฟ้าจีนตอนนี้เชื่อไหมครับรถไฟฟ้าจีนเนี่ยกำลังออกไปขายกันในยุโรปก็ขายดีที่สแกนดิเนเวียก็ขายดีล่าสุดเนี่ยญี่ปุ่นนะโตโยต้าที่เขาดื้อนะจะทำไฮบริดใช่ไหมปลายปีนี้กำลังจะเจอโมเมนต์ออฟทรูธและช่วงเวลาแห่งความจริงเพราะ BYD กำลังจะเริ่มขายที่ประเทศญี่ปุ่นปีนี้นะครับสำหรับผมนะรถไฟฟ้าจีนกำลังจะกลายเป็น Toyota Honda ของโลกคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงออโตเมคเกอร์ขนาดใหญ่ต้อง Toyota Honda ถูกไหมแต่วันนี้ Toyota Honda เขาพลาดตรงไหนคือเขาไม่ทำ EV จริงจังมานะครับผมลองพาไปดูสตอรี่ของรถไฟฟ้าจีนนะครับอย่างแรกนะครับที่จีนตอนเนี้ยไลฟ์สไตล์เขาจะเป็นเหมือนรูปขวามือนะเห็นไหมรถจะคันจิ๋วนิดเดียวเลยแล้วเป็นแบบไลฟ์สไตล์กันนะครับเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์แล้วคนจีนเขามีเงินเนาะเด็กๆคนจีนเนี่ยจะมีแต่รถแบบนะฮะรถคันจิ๋วๆแบบเนี้ยสองประตูแล้วเขาจะไปติดสติ๊กเกอร์ติดอะไรนะแล้วประกวดแข่งกันราคาก็ไม่แพงด้วยคันนึงแบบ 200,000 อะไรแบบเนี้ยครับแล้วพ่อแม่มีตังค์ไงตอนนี้คนจีนพ่อแม่มีเงินนะก็ซื้อให้ลูกสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของคนรุ่นใหม่ก็ใช่นะครับเงินอุดหนุนนะฮะเหมือนบ้านเราเลยปักกิ่งอุดหนุนหมื่นหยวนก็ 50,000 บาทต่อคันเซี่ยงไฮ้อุดหนุน 40,000 หยวนนะครับคือแบบบ้านเราก็เริ่มอุดหนุนเนาะลองนึกถึงบ้านเราอะครับถ้า BYD เข้าประเทศไทยภาษีก็ไม่มีข้อหนึ่งนะสมมติรัฐบาลไทยอุดหนุนอีก 100,000-200,000 บาทต่อคันผมบอกเลยว่าเศรษฐกิจจะถดถอยโลกจะ recession จะหดตัวเงินจะเฟ้อหมูจะแพงนะขายดีเทน้ำเทท่าชัดเจนอัดดีไม่ดีลองดูตัวเลขวันนี้นะครับผมลองไล่ให้ดูเนาะอันนี้เป็นหน้าตาให้ดูหน้าตารถกันครับกึ่งสปอร์ตเลยนะคะเนี่ยครับผมมีถามท่านอะไรนะนักลงทุนที่ลงทุนกับฟิโนมิน่าเนาะหน้าตาเนี่ยผมให้โหวตว่าอันไหนสวยสุดนะคำตอบคละมากเลยบางคนก็ชอบเสี่ยวผิงบางคนก็ชอบเทสลาบางคนชอบ BYD บางคนชอบนิโอนะฮะแปลว่าอะไรแปลว่าตอนเนี้ยในแง่ของการออกแบบเนี่ยมันไม่ได้แพ้เทสลาแล้วอะครับดูจากรูปเนี่ยก็เห็นอยู่เนาะหน้าตาเหมือนเทสลาทุกคันเลยอะนะครับต่อมานะครับก็คือดูยอดการส่งมอบรถนะมิถุนายนนะหลีออโต้เพิ่มขึ้น 63% นะครับเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 165% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเสี่ยวเผิงนี่จะเป็นแบบรถไฟฟ้าจีนสไตล์พรีเมียมครับแบบแพงๆหน่อยอะเหมือน DM นะฮะยอดเนี่ยไตรมาส2ส่งมอบรถไป 34,000เพิ่มขึ้นเกือบ 100% เพราะฉะนั้นรายได้นี่ชัดเจนเนาะเมื่อกี้นี้คุณบีบอกว่าโอ้earning revised down revenue revised down จริงครับนั่นคือทั้งประเทศแต่มันไม่ใช่เกี่ยวกับรถไฟฟ้าจีนรถไฟฟ้าจีนนี่โอ้ fundamental แกร่งมากนะครับแล้วก็
BYD ครับล่าสุดนะเดือนมิถุนายนนะฮะ 134,000 คันตัวเลขนี้ cross ชนะ Tesla เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนรถที่ BYD ส่งมอบรถไฟฟ้าเนี่ยชนะคิง Tesla ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยรถไฟฟ้าจีนเนี่ยสหรัฐจะถดถอยจีนจะชะลออสังหาจีนจะมีปัญหาผมค่อนข้างมั่นใจว่าตัวนี้ขายดีนะครับแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้าของจีนตอนนี้ก็ชนะ Tesla แล้วนะครับผู้ผลิตแบตเตอรี่ของตัวคิลินเนี่ยแบตเตอรี่ตอนนี้ประสิทธิภาพดีกว่า Tesla 13% นะ CATL เนี่ยคือบริษัทที่ผลิตถามว่าแล้วลงทุนยังไงมีกองทุน1อยู่ในประเทศไทยนะครับที่ 43% นะท็อป5นะ Li Auto NIO เสี่ยวผง BYD แล้วก็ตัวผู้ผลิตแบตเตอรี่ด้วยรวมกันประมาณ 50% ของกองอันนี้ก็บอกชื่อกองไปเลยได้ใช่มั้ยฮะได้ค่ะได้ค่ะก็คือกองนี้ครับปึ๊บ PC Greenนะครับของบลจ.ฟิลิปบลจ.ฟิลิป PC Green นะครับแค่ search คำว่า PC Green ในเว็บไซต์ก็จะเจอนะครับข้อมูลของกองทุน PC Green เลยซึ่งถ้าดูราคาเห็นไหมครับว่าตอนก่อนนั้นนี่มันลงปรับลงต่อเนื่องแล้วมันรีบาวขึ้นมาแล้วหลังผลประกอบการออกคือโดยรวมอะครับถ้าดูทั้งปีนะตลาดอื่นเขาลงกันเยอะแยะเนี่ยรถไฟฟ้าจีนเริ่มยืนแข็งเพราะอะไรเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันค่อนข้างสนับสนุนนะครับค่ะผมขออนุญาตไปต่อเวียดนามแล้วก็ปิดคุณเจษถามนิดนึงได้ไหมคะว่าอย่างการผลิตรถ EV ของจีนเนี่ยเขาสามารถส่งออกไปแข่งทั่วโลกได้แล้วก็คือพูดง่ายๆคือได้รับการยกระดับหรือว่าให้ value เนี่ยเหมือนกับ Tesla อย่างนั้น Tesla พยายามบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ขายรถนะเขาขายความเป็นอัจฉริยะของสมองรถก็พูดง่ายๆเขาขายเทคกับความเป็นเทคโนโลยีของเขาอย่างเงี้ยคือเพราะว่าถ้าสมมติเขาสามารถที่จะส่งออกไปในตลาดต่างประเทศได้แสดงว่าสเกลเขามันใหญ่ขึ้นแต่ว่าทีเนี้ยไม่แน่ใจว่าจีนถ้าเปรียบเทียบกับอย่างของ Tesla เนี่ยมันสามารถสเกลได้ใหญ่ขนาดนั้นจริงหรือเปล่าคะครับผมตอบแบบนี้ครับสำหรับผมนะครับเรา Tesla คือ BM กับ Benz ในโลกของ EV สำหรับผมเนาะเพราะมันดีกว่าแหละโอเวอร์ออลดีกว่าอีกหน่อยมันอัจฉริยะวิ่งเองได้แต่สำหรับผมเนี่ย BYD NIO เนี่ยหรือ Great Wall Motor อ่ะคือ Toyota และ Honda ของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนระดับกลางลงมาใช่เพราะในแง่ปริมาณเนี่ยจริงๆ Toyota Honda ใหญ่กว่า BM กับ Benz นะถ้าในเชิงของยอดขายถูกไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีที่อยู่ของเขาจีนเนี่ยเขาเก่งในเรื่องอะไรเขายอมให้ Tesla เข้าไปตั้งโรงงานเพราะอะไรได้เทคโนโลยี spill over ไงตอนนี้เขาก็เอาเทคโนโลยีมาแข่งลอกกันบ้านแล้วเขาก็ผลิตหน้าตาเขาคล้ายกันต้นทุนถูกกว่าแต่ก็ไม่ต้องไปแข่งกับเซกเมนต์บนก็ได้นี่ก็เล่นบนเซกเมนต์ Toyota Honda Isuzu เนี่ยผมว่าจีนกินเพราะฉะนั้นก็จะอยู่คนละเซกเมนต์กันครับค่ะเอาคุณจะต่อเลยค่ะเวียดนามครับถ้าขออนุญาตไปที่เวียดนามนะแล้วก็อาจจะจบที่ทางคุณบีที่เวียดนามเหมือนกันนะครับเป็นอีกอย่างนึงเลยนะครับที่เราบอกเลยว่าน่าลงทุนอย่างแรกก็คือตั้งแต่ต้นปีนะไม่มีการลดประมาณการกำไรเริ่มเป็นบวกนิดๆก่อนหน้านี้มีลดเล็กน้อยปีที่แล้วเนี่ยเวียดนามเพิ่มประมาณการกำไรตลอดอิจฉาเวียดนามมากนะครับไม่ว่าใครจะไปลงทุนอะไรนะแล้วขนาดโรงงานเลโก้ครับคุณเอายังไปตั้งที่เวียดนามเลยอย่าว่าแต่อะไรลอตเต้ซัมซุงนะเลโก้จะตั้งโรงงานอ่ะยังไปตั้งเวียดนามเลยนะครับคือแบบเขาได้ไอ้ FDI Foreign Direct Investment เยอะมากๆเศรษฐกิจก็ยังโตแบบอยู่ในระดับประมาณ7ปีนี้นะ 7%ถูกลดประมาณการหน่อยนึงก็ 6.8 ปีหน้าก็ 6.7 เพราะฉะนั้นโอ้โหการเติบโตเนี่ยดีมากเลยประเทศไทยปีนี้ 3% จะได้หรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับลุ้นๆค่ะใช่นะครับทีนี้เงินเฟ้อเขาก็น้อยกว่าด้วยตอนนี้ประเทศไทยเงินเฟ้อดีดขึ้นมาเท่าไหร่ฮะ 7.7 แล้วเวียดนามเนี่ยยัง 3% อยู่เลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะยังไม่โดนแรงกดดันว่าแบบต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยต้องอะไรเยอะดอกเบี้ยเวียดนามอันนี้3บาทนั่นไม่ใช่ดอกเบี้ยเงินเฟ้อนะครับต่อไปเลยนะครับก็คือเวียดนามเนี่ยสตอรี่การเติบโตคล้ายๆจีนคือเขาเป็นกำลังฐานการผลิตใช่ไหมเขาจะผลิตได้แบงก์ต้องปล่อยกู้อัตราของการเติบโตของเครดิตของเวียดนามอะครับเห็นไหมครับเติบโตต่อปีนะครับ 14% ต่อปีซึ่งสูงมากๆเขาบอก GDP จะโตประมาณครึ่งหนึ่งอะของการโตของเครดิตโกรทก็เวียดนามถ้าเครดิตโกรทอะการปล่อยสินเชื่อธนาคารโต14 GDP ก็โต7แล้วก็การลงทุนนะที่เราเห็นข่าวก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูในแง่ของตัวผลตอบแทนนะฮะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเวียดนามตอนนี้นะครับ
ตั้งแต่ต้นปีลบไปเกือบ 20% เป็นการปรับลดลงที่แรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2008เลยไม่เคยลงแรงแบบนี้มาก่อนนะครับมี2008อ่ะแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสลบไป 50%หลังจากนั้นมาเนี่ยครับ14ปีไม่เคยลง 20% มาก่อนเพราะว่าพื้นฐานมันค่อนข้างแข็งมันโอกาสมันอยู่ตรงนี้แหละณวันนี้เลยที่จะเข้าลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามเพราะว่าพื้นฐานก็แข็งแกร่งการเติบโตก็ดีนะครับแล้วก็มีการปรับฐานลงมาเยอะแล้วผมคิดว่าเลเวลเนี่ยถึงแล้วที่จะลงทุนนะครับสุดท้ายก็คือ EPS เนี่ยโตด้วยนะครับ EPS growth เวียดนามปีนี้โต 23% ชนะแทบทุกที่เลยแล้วก็ปีหน้ายังคาดว่าจะโต 20% 19-20% นะครับถามว่าแล้วกองทุนอะไรของเวียดนามที่เราแนะนำนะครับวันนี้ก็เอามาฝาก2กองกองแรกคือ Principal VNEQ นะครับของบลจ. Principal นะครับว่าก็เป็นกองหนึ่งที่เราแนะนำมาโดยตลอดเห็นนะครับว่ามีการปรับฐานลงมาค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยก็เป็นโอกาสลงทุนที่ดีและอีกกองหนึ่งนะครับแน่นอนนะครับอยู่กับคุณบีวันเวียดนะครับก็บลจ. วันก็มีกองเวียดนามด้วยเช่นกันนะครับก็สามารถติดลงทุนได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับตัววันเวียดนะครับผมค่ะเมื่อสักครู่เราสังเกตนะคะว่าคุณเจฟพูดถึงจีนเนี่ยเหมือนประมาณว่าให้ดูเป็นจุดๆเลยใช่ไหมคะว่าอุตสาหกรรมไหนที่เขาจะดีเราอย่าไปแบบว่าลงทุนแบบกวาดที่มันเป็นเทคทั่วไปเพราะว่าอันนี้มันจะได้รับผลกระทบเพราะเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจจีนอีกใช่ครับคือกำลังจะบอกนัยยะแบบนั้นใช่ไหมก็เลยเจาะไปที่อาลีบาบาล่าสุดก็บอกจะดีลิสต์จาก Nasdaq ข่าวมันยังกระเพื่อมไปกระเพื่อมมาคือข่าวโดยรวมเหมือนจะดีขึ้นนะแต่มันชอบมีข่าวอะไรแปลกๆมาเยอะแยะแต่พอไปดูรถไฟฟ้าจีนอะทางการก็สนับสนุนโลกก็กำลังเข้าสู่ซีโร่คาร์บอนเครดิตยุโรปทะเลาะกับรัสเซียไม่ส่งน้ำมันกับก๊าซให้ก็ต้องซื้อ EVยุโรปก็ยังไม่มี EV BYD ไปขายที่ยุโรปก็ขายดีเทน้ำเทท่าก็เลยแบบงั้นเอางี้แล้วกันเราซื้อในสิ่งที่เราเห็นชัดเลยว่ามันกำลังแบบโชดช่วงแล้วก็ไม่ว่ามันจะไครซิสไม่ว่ามันจะแบร์มาร์เก็ตยังไงไอ้สิ่งเนี้ยถ้ารายได้ดีกำไรดีถือยาวๆไปเลยเชื่อว่าผลตอบแทนเนี่ยน่าจะดีแน่นอนเช่นเดียวกับเวียดนามนะครับค่ะคุณเจษกลัวไหมคะกับเรื่องที่เขากลัวกับวิกฤตอสังหาเพราะว่าคือเนื่องจากอสังหาของจีนเนี่ยเขามีบทบาทสำคัญนะคะที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเขาอะแล้วก็คือสินเชื่อส่วนใหญ่ก็จะไปกองอยู่ที่อสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเอเวอร์แกรนด์นี่เดี๋ยวอาจจะกลับมาระเบิดอีกรอบก็แน่หลังจากระเบิดไปแล้วคุณเจษว่ามันจะกระทบไปถึง EV ที่เราแนะนำไหมคะกำลังซื้ออะไรจะกระทบไปถึงไหมเรื่องอสังหาน่าสนใจนะผมว่า มันมีสัญญาณออกมาค่อนข้างเยอะแต่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วทางการจีนเข้ามาเบลเหมือนตอนหลายปีที่แล้วครับที่มันจะมีข่าวว่าจีนมีแบบลงทุนมากจนเป็นเมืองร้างเต็มไปหมดไม่มีคนอยู่อะไรจำได้ไหมฮะสุดท้ายมันก็ไม่แตกนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยจีนเนี่ยเขาแบบสั่งการจากส่วนกลางไงสุดท้ายแล้วเขาจะไม่ปล่อยให้มันเกิดแบบลีแมนไครซิสอะแบบบริษัทใหญ่ๆแตกระเบิดแล้วไปกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยจีนไม่ปล่อยแน่ๆคุณสีจิ้นผิงไม่ปล่อยเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่ามันดูไม่ดีแต่ว่าสุดท้ายจะได้รับการเบลเอาท์นะครับถามว่าแล้วต่อเนื่องไปว่าแล้วถ้าจีนอสังหาแตกแล้วคนจะไม่ซื้อรถไฟฟ้าไหมผมกล้าบอกเลยว่าผมว่าไม่คนจีนซื้อเพราะยอดขายก็เห็นอยู่ตรงหน้าแล้วว่าโอ้โตหลัก 100% นะรายได้โต 100-200% เนี่ยมันหาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วแล้วต่อให้จีนซื้อน้อยลงนะมันขายดีทั่วโลกเลยครับเดี๋ยวรอดู BYD เข้าไทยปีนี้นะกำลังจะเข้าแล้วใช่ไหมข่าวมาแล้วผมบอกเลยว่าขายดีกว่า Aura Good Cat เยอะเพราะรถมันจะแบบหน้าตาประมาณแบบ Accord Camry Civic อะไรประมาณอย่างนั้นน่ะราคามันจะอยู่แถวๆนั้นซึ่งมันจะกลายเป็นแบบ mainstream ในเร็วๆนี้ค่ะเราต้องเอาบอกรัฐลดภาษีลงราคาจะถูกลงคุณเจษเราจะได้ซื้อได้ใช่ภาษีไม่โดนด้วยครับเพราะนำเข้าจากจีนภาษีไม่โดนเหมือน Aura อย่างเงี้ยครับที่เขาเวฟให้ช่วงหนึ่งใช่ไหมคะแล้วมีรัฐบาลจะซับซิดี้เพิ่มเงินให้เราด้วยนะข่าวภาครัฐไทยอะว่าถ้าซื้อรถ EV จะให้แบบเหมือนให้เงินเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้คุณเจษพูดอย่างนี้นี่ใครกำลังจะเปลี่ยนรถนี่สงสัยต้องหยุดไปก่อนเลยนะเนี่ยใช่ผมก็เริ่มคันแล้วเหมือนกันครับเป็นรถสันดาปนะคะโอ้คุณเจษพูดงี้เรานึกถึงนี่เลยนึกถึงพวกยางล้ออะเนื่องจากเราผลิตยางล้อได้เยอะนะคะประเทศไทยอ่ะเนื่องจากว่าเราปลูกยางเยอะแล้วก็เป็นผู้ที่ส่งออกยางพลาเพื่อผลิตยางล้อรถยนต์ค่อนข้างเยอะนะคะก็ลองไปดูนะนี้ก็น่าจะเป็นห่วงโซ่หนึ่งนะคะสำหรับรถยนต์ที่คุณเจษพูดถึงคุณเจษเจาะไปให้เลยนะคะมันไม่ต้องไปสนใจอะไรบอกว่าไป EV นี่แหละเพ
พราะว่าเห็นแล้วแสงสว่างมันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยก็ไปลงตรงนี้เลยแล้วกันนะคุณเจษบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยแหละเป็นช่วงที่น่าซื้อเพราะมันเริ่มดีดขึ้นมาแล้วหลังจากที่มันลงไปต่ําสุดถูกมั้ยคะเวียดนามก็เหมือนกันก็เป็นจุดที่น่าซื้อเหมือนกันนะขนาดนี้นะคะทีนี้เรียนถามคุณบีนิดหน่อยคุณบีค่ะคุณบีแนะนํายังไงคะเพราะว่าอย่างหลายคนอาจจะพูดถึงหุ้นที่เป็นสายเทคอ่ะค่ะแล้วก็เป็นแนว Growth Stock อย่างเงี้ยมันจะกลับมามั้ยคะหลังจากที่เจออัตราดอกเบี้ยขึ้นแรงๆแบบนี้ค่ะคุณบีค่ะผมว่าส่วนตัวผมครับผมยังเชื่อว่าคือสุดท้ายอะครับเราลงทุนอะไรนะครับมันต้องดูว่าถ้าในแง่ของบริษัทผลกำไรมันเป็นยังไงนะครับวันนี้ภาพที่ชัดเจนเนี่ยผมคิดว่าของวันเองเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างมองภาพระยะกลางถึงยาวเนี่ยนะครับแล้วก็เชื่อมั่นนะครับว่าหุ้นกลุ่มสายโกรทเนี่ยนะครับน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะกลางถึงยาวนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเราดู earning growth นะครับ2-3 ปีจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็หุ้นกลุ่ม growth เนี่ยมันยังโตได้นะครับ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราไปดูโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับ earning โดยเฉลี่ยทั่วโลกเนี่ยมันจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ8-9% โตถ้าสายกลุ่มที่มันเป็น value เนี่ยมันโตนะครับไม่ถึง 7% เลยด้วยซ้ำนั้นถ้าเราเชื่อในเรื่องของผลการดำเนินงานนะครับที่ดีนะครับนะฮะผมคิดว่าหุ้นกลุ่ม growth เนี่ยมันยังโตได้ดีนะครับแล้วก็ถ้ามันทำได้จริงสิ่งที่สำคัญเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยหุ้นกลุ่ม growth เนี่ยสิ่งที่มันมีปัญหาระหว่างทางที่เราเจอแล้วมันผันผวนเยอะก็คือว่ามันถูกคาดหวังเยอะคือไอ้ 15% ที่เราเห็นที่คาดเอาไว้มันเกิดขึ้นได้จริงแค่ไหนเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่ชัดเจนไม่แน่นอนอ่ะนะครับมันก็จะเกิดความเหวี่ยงค่อนข้างที่จะมากนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายๆอย่างเนี่ยนะครับคือโกรธเนี่ยมันในอดีตที่ผ่านมานะมันผัดกันเล่นมาหลายๆรอบแต่สิ่งที่วันนี้เนี่ยเราเห็นนะครับโกรธเนี่ยมันเป็นในเรื่องของคือสมัยก่อนมันเคยเกิดขึ้นกับ .com แล้วมันก็เคยเฟลไปถูกไหมฮะซึ่ง .com หลายๆอย่างลักษณะเดียวกันมันโฮปแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ตามคาดจริงนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นธีมอะไรต่างๆนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าในเชิงพื้นฐานสิ่งที่เราติดตามดูเนี่ยกับทางพาร์ทเนอร์ของเรานะครับเราเชื่อมั่นว่าในปัจจัยพื้นฐานมันโดดเด่นนะครับแพลตฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมไปจริงๆนะครับนวัตกรรมในเรื่องของเฮลท์แคร์เนี่ยนะครับเวลาที่เราเข้าไปติดตามดูเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับหรืออย่าง EV car เนี่ยผมจำได้ว่าผมเคยมาคุยกับคุณนวรัตน์เนี่ยมาสักประมาณปีที่แล้วเนาะเรื่องของรถ Tesla อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันเป็นธีมที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วโลกเรากำลังจะเปลี่ยนมันก็เป็นรถไฟฟ้าละนะครับงั้น value chain ของมันเนี่ยเกิดขึ้นจริงผมคิดว่าถ้ามันเป็นภาพนั้นจริงเนี่ยให้เวลามันบ้างนะครับมันก็จะสะท้อนปัจจัยกลับมานะครับแล้วก็จริงๆอย่างที่เรียนเนาะผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้ละมันแอบลดราคามาให้แล้วด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ผมคิดว่าอาจจะเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนระยะยาวด้วยซ้ำที่เราจะได้ทยอยเข้าไปสะสมรอบใหญ่นะครับแล้วก็ลักษณะเดียวกับที่คุณเจษบอกครับมันอะไรฮะ EV หรืออะไรนี่มันหรือว่าอย่างเวียดนามที่มันลงมาลักษณะเดียวกันก็คือว่ากลุ่มเทคเนี่ยมันลดลงมาแล้วนะครับปัจจัยพื้นฐานที่มันรอให้มันสะท้อนกลับเข้ามาเนี่ยถ้าผ่านพ้นสถานการณ์ตรงนี้ไปเนี่ยนะครับน่าจะดีขึ้นแล้วก็สิ่งที่เราเห็นนะฮะคือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเซนติเมนต์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับหรือ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะบอลยูที่ปรับลดลงเนี่ยหุ้นกลุ่มพวกนี้นะครับกลับมาเพอร์ฟอร์มได้ดีตัวได้ดีมากๆนะครับก็เรียกได้ว่านักลงทุนเองเนี่ยนะครับก็กลับต้องรอที่จะไปลงทุนอยู่รอให้มีสัญญาณที่ดีเนี่ยทุกคนก็พร้อมที่จะกลับเข้าไปลงทุนกับมันได้แต่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยถ้าอยากจะให้มองนะครับผมคิดว่าอยากให้นักลงทุนมองภาพใหญ่มากกว่า medium to long term นะครับแล้วก็อย่าไปคิดว่าเราจะซื้อตรงนี้แล้วได้กำไรระยะสั้นเทรดดิ้งอะไรกับมันอันนั้นผมคิดว่าเราอาจจะไม่ได้แนะนำมากนะแต่ผมคิดว่ารอบใหญ่เนี่ยนะครับเรามีโอกาสเห็นผลตอบแทนที่โดดเด่นมากๆนะครับนะฮะอีกให้เวลามัน5ปีเนี่ยนะครับก็น่าจะเติบโตได้อีกเด้งหนึ่งแล้วก็มากกว่านั้นด้วยซ้ำถ้าเราอดทนถือได้นานกว่านั้นนะครับค่ะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนเริ่มจะคิดถึงแล้วนะคิดถึงเรื่องของการเสียภาษีแต่ว่าต้องรีบซื้อกองทุนประหยัดภาษีก่อนนะคะว่าได้ประหยัดภาษี 15% แบบเต็มแม็กแล้วนะคะถ้าเราซื้อในจุดที่ต่ำสุดก็เหมือนแบบว่าได้
คริปโตเกนเกิดขึ้นอีกนะคะได้กำไรจากเรื่องของการซื้อในจุดที่ต่ำสุดทีนี้เนี่ยเราเรียนถามนิดหนึ่งค่ะว่าในปี2565เนี่ยมีเงินที่ออกไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยลดลงเยอะไหมคะคุณบีคะเพราะก่อนหน้านี้คือคนออกไปลงทุนต่างประเทศเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าพอไปมาปี65เนี่ยมันซบเซาลงไปเยอะไหมคะคือถ้าเราดูเม็ดเงินนะครับผมคิดว่าโดยรวมเนี่ยผมเห็นตัวเลขของอุตสาหกรรมเนาะภาพรวมเนี่ยหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันลดลงแต่นะครับแต่ว่ามันลดลงหลักๆเนี่ยมันมาจากตัวระดับราคาที่ลดลงนะครับถ้าเราดูไซส์ของกองทุนเหลือ AUM เนี่ยโดยรวมปีนี้เนี่ยมันติดลบไปนะครับประมาณสัก10%กว่านะครับแต่ว่าถ้าเราดูกระแสเงินถามว่ายังมีเม็ดเงินออกไปลงทุนอยู่บ้างไหมนะครับก็เรียกได้ว่ายังมีsubscription เข้ามาแต่ flow มันลดลงจากปีที่แล้วเนาะที่มันมีเม็ดเงินไหลนะครับเข้ามาลงทุนต่างประเทศเนี่ยมากพอสมควรนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าผมเห็นถ้าในส่วนของตัวเลขภาพรวมกับผ่านของกองทุนรวมของวันด้วยเนี่ยผมเห็นสัญญาณที่ดีบางอย่างก็คือว่ารอบนี้นะครับผมไม่เห็น panic sell ของ investor มากนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรากังวลก็คือนักลงทุนบางครั้งเนี่ยพอเจอสถานการณ์ไม่ดีเนี่ยก็แบบแพนิคเซลใช่ไหมครับแล้วก็ปรากฏว่าไปขายตรงบอททอมแล้วกว่าจะกลับไปซื้อก็ตอนที่มันหุ้นขึ้นไปแล้วคือรอบนี้เราไม่เห็นโปรลักษณะแบบนั้นกับหุ้นที่เป็นต่างประเทศเท่าไหร่และสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกสบายใจขึ้นอีกนิดนึงก็คือว่าผมคิดว่าวันนี้เราโชคดีเนอะอาจจะมีลักษณะบอลนอแบบฟิโนมิน่าหรือรวมถึงอีกหลายๆเจ้าที่คอยให้คำแนะนำลงทุนกับลูกค้าให้เชื่อมั่นปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยนะครับมันมีเม็ดเงินเนี่ยที่ทยอยเข้ามาสะสมเป็นระยะบ้าง นะครับนะก็ผมคิดว่ามันภาพรวมแล้วก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีก็คือในวิกฤตก็มีโอกาสแล้วเราก็เห็นโฟลว์เนี่ยกลับเข้ามาเป็นช่วงๆผัดกันเล่นเหมือนอย่างที่คุณเจษบอกเนี่ยนะครับช่วงหนึ่งจีนเนี่ยควอเตอร์หนึ่งเนี่ยที่มันลงมามากๆพอมันลักษณะแบบเห็นสัญญาณที่ดีว่าเราก็เห็นโฟลว์ของเม็ดเงินที่นักลงทุนเนี่ยไหลเข้าไปที่จีนนะครับแล้วก็วันนี้ผมเห็นด้วยกับทางคุณเจษเลยว่าเราเองก็เชื่อมั่นว่าตลาดเวียดนามเป็นหนึ่งในตลาดที่น่าสนใจแล้วก็ลงมาให้แล้วเกือบ 20% มันมีไม่กี่ตลาดที่จะให้ earning growth ที่เกือบ 20% นะ GDP โตได้ปีนึง 7-8% นะครับเงินเฟ้อก็ไม่ได้น่ากังวลเหมือนหลายประเทศอย่างที่เรียนเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็นะฮะอยู่ในระดับที่น่าสนใจแล้วก็เพียงแต่ว่านักลงทุนเนี่ยนะครับก็ค่อยๆปรับสมดุลแล้วก็ทยอยลงทุนนะครับก็จะทำให้เรานะครับผมคิดว่าการทำบอททอมเนี่ยยากนะครับสิ่งที่แม้แต่ทางทีมงานของเราเองที่มักจะทำก็คือว่าเมื่อเราคิดว่ามันใช่นะครับเรารอจังหวะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรารอไม้เดียวมันอาจจะเสี่ยงเกินไปการทยอยสัก2-3ไม้เนี่ยก็จะเป็นส่วนช่วยนะครับแล้วเราก็ยอมรับราคาที่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะไปต่ำที่แค่ไหนใช่ไหมครับแต่ว่า average มาแล้วนะครับด้วยพื้นฐานที่ดีเนี่ยมันก็ยังทำให้เราได้ระดับราคาที่ดีอยู่นะครับค่ะตลาดหุ้นไทยนี่เรามองเติบโตไหมคะก็หุ้นไทยเนี่ยนะครับผมคิดว่าจากนี้ไปเนาะนะครับก็เรามองว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ความเซ็กซี่หรืออะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นเท่ากับบางตลาดนะครับแต่สิ่งที่ชอบนะครับก็คือว่าเราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับแล้วเราก็เพียงแค่รอเวลาให้ตัวเลขเหล่านั้นมันสะท้อนออกมานะครับแล้วก็เราคิดว่ามันมีโอกาสที่ดีดฟื้นตัวไปได้บ้างนะครับเพียงแต่ว่าภาพปัจจัยพื้นฐานใหญ่เนี่ยถามว่าหุ้นไทยเนี่ยพื้นฐานมันจะโตได้ดีเท่ากับหุ้นกลุ่มโกลด์กลุ่มเทคกลุ่มโกลบอลเลยไหมมันอาจจะยังไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นลักษณะก็อาจจะเล่นได้แค่เป็นรอบๆนะครับจากนั้นระดับเลเวลนี้นะครับคือเรารอตัวเลขนักท่องเที่ยวอะไรซึ่งวันนี้มันดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็earning ที่มันดีขึ้นเนี่ยสะท้อนกลับเข้ามานะครับนั่นก็จะทำให้หุ้นไทยเนี่ยกลับขึ้นไปได้นะครับแต่ผมคิดว่าอยู่ในระดับนะครับสักประมาณ 1,700-1,800 เนี่ยนะครับก็เป็นระดับที่นักลงทุนเนี่ยจะที่เราติดตามดูนักลงทุนนะครับที่เป็นต่างชาติเองที่เราคอนคอร์ด้วยเขาก็รู้สึกว่า1,700-1,800เป็นเลเวลที่เขาอาจจะมอนิเตอร์แล้วก็รีวิสิตกับประเทศเรานะครับว่าฟันเดเมนทัลมันยังสตรองไหมซึ่งถ้ามันยังเป็นแบบอดีตเนี่ยแถวๆเลเวล1,700-1,800เนี่ยมันก็จะดูเป็นจุดที่มันผ่านตึงๆนะครับเรารออะไรบางอย่างซึ่ง
วันนี้เนี่ยต้องยอมรับครับประเทศเรามันก็มีปัญหาเรื่องการเมืองอะไรด้วยถูกไหมครับนั่นเป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างชาติเองก็ยังมอนิเตอร์อยู่มันไม่เหมือนกับหลายๆประเทศที่พื้นฐานมันดูชัดเจนกว่านะครับแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ถูกนะครับนักลงทุนไทยอยากหลุดพ้น 1,700-1,800 แล้วค่ะหรือแม้กระทั่ง 1,600 นะฮะอยากจะหลุดพ้นตรงนี้ไม่อยากติดกับดักตรงนี้แล้วนะบีครับแต่ว่าถือว่าเป็นภาพระยะสั้นเนอะเหนื่อยนิดนึงภาพใหญ่เนี่ยยังไงเราคือจะให้เวลาระยะยาวเนี่ยมันพ้นแต่เราคุยกันรุ่นหนึ่งถึง2ปีไปเจอ 1,700-1,800 มันชอบติดอยู่แถวนี้จนกว่าเราจะปลดล็อกอะไรบางอย่างได้นะครับซึ่งอาจจะรออีกนิดนึงนะครับรออีกนิดนึงครับเอาละค่ะให้คุณเจษเนี่ยให้คำแนะนำส่งท้ายกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่คุณเจษพูดชัดนะพูดชัดเกี่ยวกับเรื่องของจุด2จุดเนี่ยจังหวะไหนคือจังหวะที่ลองตัดสินใจดูเพราะคุณเจษเนี่ยย้อนหลังมาให้เรานะคะบอกว่าในช่วงหลายวิกฤตที่ผ่านมาเกือบ100ปีเนี่ยก็ออกมาให้แล้วหาว่าเอาตัว S&P 500เนี่ยเป็นตัวตั้งเลยนะว่ามี2จุดที่จะเข้าลงทุนได้สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐส่วนของตลาดหุ้นจีนเนี่ยก็บอกเลยนะคะว่าเลือกเป็นกลุ่มและการกลุ่ม EV นั่นแหละก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับผลกระทบหลีกหนีไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราก็ยังจะเจออะไรอีกก็ไม่รู้ว่าที่ตลาดหุ้นจีนนะคะทีนี้ให้คุณเจษให้คำแนะนำส่งท้ายว่าเราจะจัดพอร์ตยังไงดีฮะสำหรับการลงทุนในสถานการณ์แบบนี้คุณเจษสุดท้ายกันนิดนึงในเมื่ออย่างแรกนะครับผมมองว่าวันนี้มันมีโอกาสสูงเนาะผิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็ทราบว่าวันนี้เราอยู่ใน bear market rally เราไม่ได้อยู่ในภาวะที่ตลาด bottom out เสร็จแล้วแล้วก็กำลังเข้าสู่ขาขึ้นโดยสมบูรณ์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปตาม recession playbook ที่ทาง Phenomena เนี่ยออกมุมมองออกมาเนี่ยเราก็คิดว่าจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะโหลดหุ้นแบบเต็มๆนะสมมติเวลาโหลดหุ้นเต็มๆสำหรับผมนะผมมักจะใช้สูตรง่ายๆครับก็คือเอา100ลบอายุตัวเองสมมติว่าถ้าเราอายุสัก40อาจจะมีหุ้นได้สัก60ถ้าเราอายุยังน้อยอายุ30ก็มีหุ้นสัก70อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือคำว่า full load แต่ก็แล้วแต่คนนะบางคนก็อายุ40หุ้น 100% แบบผมก็มีแบบว่าหัวใจยังซิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในเมื่อเรามองแบบนี้เนาะว่านี่เป็น bear market rally ก็แปลว่า bear market เนี่ยยังไม่จบก็แปลว่ามันยังจะต้องมีการเก็บกระสุนเอาไว้ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณซิ่งที่สุดคือ70วันนี้ก็ควรจะมีสัก40ครึ่งนึงอะไรเงี้ย40เก็บกระสุนเอาไว้แล้วถ้าวันนั้นมาถึงถามว่าวันไหนถ้า S&P ดิปให้เรา 30% ขึ้นหรือรอเวลาเนี่ยเดือน9เดือน10เนี่ยมันเสด็จน้ำแล้วล่ะเรื่องเงินเฟ้อก็เสด็จน้ำหลังจากแบร์มาร์เก็ตเกิดประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยสถิติก็บอกว่ามันเป็นจังหวะเข้าลงทุนที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นภาพใหญ่ตอนนี้ Asset Allocation ก็คือต้องมีกระสุนเยอะเรื่องที่2นะครับก็คือThe return of JDI ไม่ใช่นะครับ The return of the yield นะครับ yield วันนี้มันกลับมาแล้วครับ bond yield พันธบัตร2ปีสหรัฐเนี่ย 3% มาแล้วนะครับแปลว่าอะไรตราสารหนี้ภาคเอกชนสหรัฐเนี่ย 4-5% นะนี่ investment grade กลับมาแล้วเพราะฉะนั้นที่ Phenomena เคยบอกตลอดว่าตราสารหนี้ไม่เหมาะใช้กระจายความเสี่ยงตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วตอนเนี้ยเนื่องจาก yield ระดับนี้นะตราสารหนี้กลับมาเป็นสิ่งที่เหมาะในการใช้กระจายความเสี่ยงอีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็มีตราสารหนี้อายุแบบประมาณนี้ครับ30ปีอยู่ในพอร์ตได้กองตราสารหนี้มีเดียมเทอมอะไรเนี้ยสามารถที่จะมีในพอร์ตได้นะครับแล้วบอกว่านักลงทุนสายแบบว่ารับความเสี่ยงได้สูงบอกว่าอยากลงอ่ะก็คือตลาดมันลงมาแล้วอ่ะไม่ได้คิดว่าจะ recession หนักเหมือนที่ Phenomena มองซื้ออะไรก็ชวนจะซื้ออะไรที่มันแบบพื้นฐานแข็งแกร่งรายได้แกร่งกำไรโตซึ่งเราก็ชี้ให้ชัดเจนเลยว่าเป็นเรื่องของ China EV เนาะกอง PC Green บลจอฟิลิปหรือว่าจะเป็นตัวเวียดนามนะครับจะเป็นกองบลจอวันก็ได้หรือกอง Principal ที่เราแนะนำก็ได้ก็ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าถ้าจะซื้อและ Risky Asset ลงมาแล้วอยากซื้อควรซื้ออะไรครับกองพวกนี้แล้วก็ทีมพวกนี้ทนสถานการณ์ที่มันจะเกิดความผันผวนได้อีกถูกไหมซึ่งเราก็ไม่รู้มันจะมีอะไรบ้างใช่ครับก็เป็นการแนะนำยาวๆไปนะคะสำหรับคุณเจษนะคะจริงคุณเจษพูดเอาไว้ก็ชัดมากทีคุณเจษบอกว่ามันเป็นตลาดที่ bear market rally นะคะแล้วก็เป็นหมีตัวเล็กนะคะตัวเล็กก็วิ่งเร็วนิดหนึ่งนะคะอาจจะรีบาวมาแล้วก็อาจจะย่อตัวลงไปอีกแต่ว่าก็จะมีโอกาสที่ผ่านพ้นข่าวร้ายไปได้แล้วก็อย่างที่คุณเจษบอกไปแนะนำนะคะจีนเนี่ย
จีนเนี่ยเจาะไปเลยก็ไปดู EV เขาไปลงทุนใน EV เขานะคะแล้วก็ส่วนของในอาเซียนก็ไปลงเวียดนามนะคะส่วนสหรัฐเนี่ยคุณเจษบอกว่าช่วงนี้ถ้าลงทุนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนเกิน 50% แล้วกันนะคะเราบอกงี้ได้นะคะครับหมายความว่าถ้าลงทุนเนี่ยควรจะรออีกประมาณ 3-4 เดือนอ๋อมันยังลงไม่สุดใช่แล้วไปซื้อในจุดที่ลงสุดแล้วหลังจากนั้นน่ะมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีแบบ50ถึงจากสถิตินะ 50-100% ใน5ปีนะครับถ้าเราหาจุดลงทุนที่เป็นแบบโกลเด้นออปปอร์ทูนิตี้เจอครับต้องอาศัยเวลานะครับเพราะคุณเจฟบอกมันเคยตกมาถึง 25% แต่ว่าในอดีตคือ 30% ถูกไหมฮะแต่ตอนนี้มันอยู่ที่ 15% ฉะนั้นถ้าคุณรอตกอีกหน่อยนึงแล้วซื้อเนี่ยระยะยาว5ปีเนี่ยผลตอบแทนก็จะค่อนข้างสูงแต่ว่าเพียงแต่ว่าต้องถือยาวเท่านั้นเองนะคะคุณบีสุทธิโรจน์ก็มองนะคะบอกว่าตลาดหุ้นตอนนี้เนี่ยเริ่มเข้าไปเก็บสะสมได้แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีใครหรอกว่าจะมองจุดต่ำสุดได้นะคะแล้วก็มองว่าการซื้อเนี่ยจะเป็นรูปไนกี้นะคะแต่ว่าซื้อเนี่ยต้องทยอยซื้อนิดนึงนะคะแต่ว่าตลาดจีนก็มันอาจจะเป็นรีไวซ์ดาวซะมากกว่าที่จะเป็นสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นการปรับเพิ่มขึ้นนะคะเอาอย่างนี้ละกันนะคะสำหรับท่านใดที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเรามีงานสัมมนาดีๆของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยนะวันพรุ่งนี้ค่ะ14 นาฬิกาค่ะชวนคุณเจษแล้วก็คุณบีฟังด้วยนะคะที่เป็นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเขาพูดถึงเรื่องจัดทับลงทุนฝ่าวิกฤตเงินเฟ้อค่ะที่เห็นอยู่ที่หน้าเพจนี้นะคะก็จะมีดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลนะคะเป็นกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพมาพูดเรื่องเงินเฟ้อพุ่งใช่ค่ะเงินเฟ้อพุ่งดอกเบี้ยขึ้นจะอยู่รอดและเติบโตอย่างไรนี้คือรอดก็คือเศรษฐกิจรอดแล้วก็พอร์ตเราต้องรอดด้วยนะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็เชื่อว่าสองท่านอันนี้น่าจะเป็นกูรูแบบว่าระดับต้นๆของประเทศนะอาจารย์สมจินสอนไพศาลค่ะคุณเจษอาจารย์สมจินนี่มือวางด้านของวางแผนทางการเงินแล้วก็ไม่ได้เห็นในหน้าจอมานานแล้วด้วยใช่อาจารย์มาพูดเลยค่ะพรุ่งนี้อาจารย์มาพูดเรื่องจัดทับฝ่าวิกฤตเงินเฟ้อนะคะแล้วก็คุณวินอุดมรัชกวานิชอันนี้เรื่องของการลงทุน KTBST นะคะแล้วก็มีทองคำด้วยวันนี้ไม่ได้ถามคุณเจษนะคะเพลินเวลาเราค่อนข้างเลยมาค่อนข้างเยอะนะพรุ่งนี้มาพบกับพี่ดานะคะพวันณวัฒนทรัพย์นะคะเป็นเจ้าหน้าที่บริหารของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG Burien นะคะตั้งแต่14 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะคุณเจษฐาก็รับชมได้ทางแพลตฟอร์มของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยก็คือไทย BMA แล้วก็ชมผ่าน Money Chat Thailand ได้นะทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube พรุ่งนี้3 สิงหาคมนะคะเวลา14 นาฬิกาค่ะก็เชิญชวนแฟนๆของ Money Chat มาติดตามฟังเพราะวันนี้ฟังคุณเจษกับฟังคุณบีแบบเต็มอิ่มมากๆแล้วก็ได้รับความรู้อย่างมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็ภาพที่คุณเจษเนี่ยให้เนี่ยในเรื่องของจังหวะการลงทุนก็ชัดกองที่ให้ก็ชัดเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นกองที่เราคอด้วยใช่มั้ยคะในช่วงนี้ใช่ EV เนี่ยใช่ไหมคะคอเป็นหลักเลยนะคะสำหรับฟีโนเมนานะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะคุณเจษฐาคุณเจษเจษดานะคะจากฟีโนเมนาแล้วก็ขอบคุณคุณบีด้วยนะคะสุทธิโรจน์นะคะจากบลจ.วันที่วันนี้มาร่วมให้ความรู้กันกับแฟนมันนี่แชทนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ